โดย Chief Reading Zone Channel หนังสือ Think and Growlish คิดแล้วรวย The 21 Century Edition โดย Napoleon Hill แปลโดยกมลแสงทองสีกมลจัดพิมพ์โดยบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนจำนวน344หน้าเสียงอ่านโดย Chief Reading Zone Channel บทที่13จิตใต้สำนึกสะพานเชื่อมต่อขั้นตอนที่11สู่ความร่ำรวยจิตใต้สำนึกของเราประกอบไปด้วยพลังความคิดซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วเข้ามาสู่จิตสำนึกพลังความคิดจะถูกจัดกลุ่มและบันทึกไว้โดยจิตใต้สำนึกจะรับจัดเก็บความประทับใจและความคิดโดยไม่มีการเลือกคุณสามารถปลูกฝังแผนการความคิดหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ลงไปในจิตใต้สำนึกเพื่อที่จะแปรเปลี่ยนมันให้เป็นรูปธรรมหรือเป็นเงินทองปณิธานที่ผสมผสานด้วยอารมณ์ความรู้สึกและศรัทธาที่มีต่อศักยภาพของตัวคุณเองเป็นส่วนที่เข้มแข็งที่สุดดังนั้นมันจึงเป็นจุดแรกที่จะตอบสนองต่อจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนแม้มนุษย์ยังไม่ค่อยเข้าใจดีนักแต่จิตใต้สำนึกก็สามารถดึงเอาพลังแห่งอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลมาเป็นพลังในการแปรเปลี่ยนปณิธานให้กลายเป็นความจริงมันทำงานแบบตรงไปตรงมาและเห็นผลในทางปฏิบัติคุณไม่สามารถควบคุมจิตใต้สำนึกของตัวเองได้โดยเด็ดขาดแต่ก็สามารถนำเอาแผนการปณิธานหรือเป้าหมายที่ต้องการไปเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมได้คุณสามารถกลับไปอ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งานจิตใต้สำนึกได้ในบทที่5การเสนอแนะตัวเองบทวิจารณ์ในบทที่5การเสนอแนะตัวเองมีวิธีการขั้นต้นในการปลูกฝังและเสริมสร้างการเสนอแนะลงไปในจิตใต้สำนึก4ประการดังนี้คือ 1. โดยการสรุปและเขียนปณิธานของคุณออกมา 2. โดยการยืนยันในเชิงบวกกับตัวเองซ้ำๆ 3. โดยการสร้างสรรค์จินตภาพแห่งเป้าหมายของคุณ 4. โดยการปฏิบัติราวกับว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วจบบทวิจารณ์จากการศึกษาวิจัยของผมสรุปได้ว่าจิตใต้สำนึกเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างจิตใจอันจำกัดของคนเรากับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลมันเป็นสื่อกลางซึ่งคุณอาจดึงเอาพลังแห่งอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลมาใช้ได้จิตใต้สำนึกนั้นประกอบด้วยกระบวนการที่พลังจิตหรือความคิดถูกดัดแปลงและเปลี่ยนไปสู่จิตวิญญาณหรือพลังงานจิตใต้สำนึกเป็นสื่อกลางเดียวที่คำอธิษฐานหรือปณิธานอาจจะถูกส่งต่อไปยังแหล่งที่สามารถให้คำตอบแก่คำอธิษฐานนั้นได้หรืออัจฉริยภาพแห่งจักรวาลวิธีเพิ่มพลังจิตใต้สำนึกเพื่องานสร้างสรรค์ถ้าคุณสามารถเชื่อมต่องานที่คุณต้องการสร้างสรรค์เข้ากับจิตใต้สำนึกได้คุณก็จะสามารถทำอะไรได้มากมายผมพูดคุยถึงเรื่องของจิตใต้สำนึกด้วยความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเนื่องจากความจริงแล้วคนเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จำกัดมากลำดับแรกคุณต้องยอมรับเสียก่อนว่าจิตใต้สำนึกมีอยู่จริงและมันสามารถจะทำอะไรให้คุณได้บ้างสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใจความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นสื่อกลางในการแปรเปลี่ยนปณิธานไปเป็นรูปธรรมหรือเงินทองที่เป็นจริงคุณจะต้องเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดที่ให้ไว้ในบทที่3ปณิธานนอกจากนี้คุณยังต้องเข้าใจความสำคัญของการทำให้ปณิธานมีความชัดเจนและเขียนมันออกมาคุณยังจำเป็นต้องใช้ความมุ่งมั่นเพื่อทำตามคำแนะนำอีกด้วยหลักการทั้ง13ประการที่เป็นพื้นฐานของหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณสามารถเข้าถึงและชักนำจิตใต้สำนึกได้อย่าท้อถอยถ้าคุณไม่สามารถทำได้ในครั้งแรกจงจำไว้ว่าเราสามารถสั่งการจิตใต้สำนึกด้วยการปฏิบัติจนเป็นนิสัยเท่านั้นแต่ถ้าคุณยังไม่มีเวลาพอที่จะจัดการกับศรัทธาจงอดทนและมุ่งมั่นต่อไปบทวิจารณ์
ทฤษฎีจิตใต้สำนึกของฮิลมีประเด็นสำคัญอยู่2ประการประการแรกคือแนวคิดที่ว่าจิตใต้สำนึกเป็นแหล่งเก็บข้อมูลและความคิดที่เคยประสบมาก่อนประการที่2คือแนวคิดที่ว่าจิตใต้สำนึกเป็นประตูไปสู่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลในบทนี้ฮิลเน้นความสำคัญไปที่จิตใต้สำนึกในฐานะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลจากบทวิจารณ์เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกในบทที่5การเสนอแนะตัวเองได้พิสูจน์แล้วว่าจิตใต้สำนึกเป็นแหล่งเก็บข้อมูลซึ่งยืนยันได้จากการที่จิตแพทย์ใช้วิธีการสะกดจิตเพื่อบำบัดรักษาด้วยการสะกดจิตนี้ทำให้จิตแพทย์สามารถช่วยผู้ป่วยเปิดประตูสู่จิตใต้สำนึกเพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งกระทบกระเทือนจิตใจในอดีตแต่ถูกละทิ้งไปหรือถูกเก็บกดเอาไว้โดยจิตสำนึกเอากลับคืนมาการพิสูจน์อื่นๆคือการใช้วิธีสะกดจิตโดยผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อช่วยให้พยานนึกถึงข้อมูลได้อีกครั้งเช่นเลขบนป้ายทะเบียนรถยนต์และรายละเอียดอื่นๆที่ถูกกลั่นกรองทิ้งไปโดยจิตสำนึกของพยานถึงแม้ว่าผลจะแตกต่างกันในแต่ละคนจึงไม่มีข้อสงสัยว่าจิตใต้สำนึกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จิตสำนึกไม่สามารถทำได้ทัศนะเรื่องแหล่งเก็บข้อมูลของจิตใต้สำนึกใช้อธิบายว่าทำไมเราจึงเกิดมีไอเดียขึ้นมาด้วยการใช้จินตนาการสร้างสรรค์คำอธิบายก็คือข้อมูลหรือไอเดียที่จิตสำนึกของเราหลงลืมไปจะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในระดับของจิตใต้สำนึกเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆและไอเดียนั้นจะถูกรับรู้ได้โดยอัจฉริยภาพแห่งการสร้างสรรค์ของเราในรูปแบบของแรงบันดาลใจที่แวบเข้ามาแม้คุณไม่สามารถควบคุมขั้นตอนนี้ได้ทั้งหมดแต่คุณสามารถสร้างเงื่อนไขให้ตัวคุณเองเกิดไอเดียที่ดีกว่าและมากกว่าเดิมมันเป็นความจริงที่ว่าประสบการณ์ในอดีตสามารถมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราคิดและทำได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงคุณก็อาจจะใช้ความตั้งใจและความพยายามทั้งหมดที่คุณมีเพื่อปลูกฝังไอเดียลงไปในจิตใต้สำนึกทำให้คุณสามารถเลือกสร้างสิ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ในแง่ดีเพื่อชักจูงให้ตัวคุณเองคิดและทำแต่ในทางที่ดีนี่คือวิธีการที่คุณจะพัฒนาสิ่งที่ฮิวเรียกว่าสำนึกแห่งเงินทองถ้าคุณทำทุกสิ่งด้วยพลังที่เข้มแข็งมั่นคงและเปี่ยมด้วยศรัทธาแล้วปลูกฝังไอเดียว่าคุณจะประสบความสำเร็จและบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้จิตใต้สำนึกของคุณจะยอมรับและเก็บสะสมไอเดียนั้นไว้ถ้าคุณปลูกฝังไอเดียนั้นมากพอจนทำให้มันเป็นไอเดียหลักในจิตใต้สำนึกแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อไอเดียอื่นๆและข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เมื่อคุณทำให้จิตใต้สำนึกไปในทิศทางซึ่งไม่เคยมีมาก่อนมันจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันและด้วยอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ของคุณคุณจะพบว่าตัวเองมีไอเดียและแผนการที่ดีกว่าเดิมเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายแต่อย่างที่ฮิวกล่าวว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยศรัทธาและการปฏิบัติจนเป็นนิสัยเท่านั้นคุณต้องเขียนการยืนยันเป้าหมายของคุณออกมาและต้องพูดออกมาดังๆทุกวันต้องทำด้วยศรัทธาล้วนๆและมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าตัวเองจะสามารถประสบความสำเร็จได้คุณต้องเห็นภาพให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนและสร้างสรรค์และต้องทำอย่างนี้ทุกวันคุณต้องชี้นำตัวเองให้มีทัศนคติว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้และตัวเองคู่ควรแก่การช่วยเหลือจากผู้ที่สามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายได้และต้องพยายามชี้นำตัวเองเช่นนี้ทุกวันถ้าคุณยืนยันกับตัวเองในการทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงจังมันจะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคุณจิตใต้สำนึกของคุณจะทำทุกสิ่งที่มันสามารถทำได้เพื่อแปรเปลี่ยนปณิธานไปสู่ความเป็นจริงและคนอื่นๆก็จะพยายามทำสิ่งที่เขาสามารถทำได้เพื่อช่วยคุณประสบความสำเร็จในบทนี้จะมีการย้ำเตือนหลายๆข้อความที่อยู่ในบทที่4ศรัทธาและบทที่5การเสนอแนะตัวเองเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่จิตใต้สำนึกของคุณจงจำไว้ว่า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 จิตใต้สำนึกของคุณจงจำไว้ว
จิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานไม่ว่าคุณพยายามที่จะชักจูงมันหรือไม่ก็ตามนั่นหมายความว่าความคิดเรื่องความกลัวความยากจนหรือแนวความคิดเชิงลบก็มีผลต่อจิตใต้สำนึกของคุณด้วยหากคุณไม่จัดการกับพลังความคิดพวกนี้จิตใต้สำนึกไม่เคยอยู่เฉยๆอย่างไร้ประโยชน์หากคุณไม่ปลูกฝังปณิธานลงไปในจิตใต้สำนึกจะทำให้ความคิดทั้งเชิงลบและเชิงบวกเข้ามายังจิตใต้สำนึกอย่างต่อเนื่องและเจริญเติบโตแทนซึ่งมันเป็นผลจากการที่คุณละเลยข้อนี้ความคิดเหล่านี้มาจากแหล่งกำเนิด4ประการคือ 1. จิตสำนึกของผู้อื่น 2. จิตใต้สำนึกของคุณเอง 3. จิตใต้สำนึกของผู้อื่น 4. อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลทุกๆวันพลังความคิดนานาชนิดได้เข้ามาสู่จิตใต้สำนึกของคุณด้วยความที่คุณไม่รู้พลังงานบางอย่างก็เป็นลบบางอย่างก็เป็นบวกคุณควรพยายามปิดกั้นพลังความคิดเชิงลบไม่ให้เข้ามาและชักนำจิตใต้สำนึกของคุณด้วยพลังความคิดเชิงบวกที่ปรารถนาเมื่อคุณทำขั้นตอนนี้สำเร็จแล้วคุณจะได้ครอบครองกุญแจที่จะเปิดประตูสู่จิตใต้สำนึกของคุณยิ่งไปกว่านั้นคุณจะควบคุมประตูนั้นได้ทั้งหมดจนไม่มีความคิดที่ไม่พึงปรารถนาใดๆจะมากล้ำกรายจิตใต้สำนึกของคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมาเริ่มต้นจากพลังความคิดเมื่อสามารถสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อเริ่มต้นจากความคิดความคิดอาจถูกรวบรวมเป็นแผนการด้วยจินตนาการจินตนาการนั้นเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอาจใช้เพื่อสร้างสรรค์แผนการหรือเป้าหมายเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพความคิดทุกอย่างที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นความสำเร็จจะต้องถูกปลูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกโดยผ่านทางจินตนาการและผสมผสานด้วยศรัทธาในความสามารถของตัวคุณเองการผสมผสานศรัทธากับแผนการหรือเป้าหมายที่คุณตั้งใจจะส่งให้กับจิตใต้สำนึกสามารถทำได้โดยผ่านจินตนาการเท่านั้นจากข้อความเหล่านี้คงชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณต้องการใช้งานจิตใต้สำนึกของคุณจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและประยุกต์ใช้หลักการแห่งความสำเร็จทั้ง13ข้อในหนังสือเล่มนี้ใช้อารมณ์เชิงบวกทำงานให้เป็นประโยชน์จิตใต้สำนึกมีความพร้อมที่จะรับอิทธิพลจากความคิดที่ผสมผสานด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์มากกว่าความคิดที่มาจากส่วนของเหตุผลในจิตใจอันที่จริงมีหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าความคิดที่เจือปนด้วยอารมณ์เท่านั้นที่จะมีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อจิตใต้สำนึกนอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงอีกข้อหนึ่งคืออารมณ์หรือความรู้สึกมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นความจริงที่ว่าจิตใต้สำนึกตอบสนองต่อความคิดที่ผสมผสานด้วยอารมณ์ได้ดีกว่าและเร็วกว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักกับอารมณ์ที่สำคัญให้มากขึ้นอารมณ์เชิงบวกมีอยู่7ประการและอารมณ์เชิงลบก็มี7ประการเช่นกันอารมณ์เชิงลบเข้ามาสู่ความคิดของคุณตามธรรมชาติและตรงไปสู่จิตใต้สำนึกโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณแต่สำหรับอารมณ์เชิงบวกคุณต้องผลักดันมันเข้าไปด้วยหลักการเสนอแนะตัวเองเพื่อให้พลังความคิดที่คุณต้องการผ่านเข้าไปยังจิตใต้สำนึกอารมณ์หรือพลังความรู้สึกเหล่านี้เปรียบเสมือนผงยีสต์ในก้อนขนมปังมันเป็นส่วนประกอบซึ่งใช้ในการแปรเปลี่ยนพลังความคิดจากสภาวะเฉื่อยชาไปสู่สภาวะที่พร้อมทำงานนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมพลังความคิดที่ผสมผสานด้วยอารมณ์จึงพร้อมที่จะทำงานมากกว่าความคิดที่มาจากเหตุและผลบทวิจารณ์ W. Clemenstone ผู้ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนที่ปรึกษาและหุ้นส่วนธุรกิจของฮิวได้จัดพิมพ์งานเขียนของฮิวต่อๆมาอีกมากมายข้อความต่อไปนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือ2เล่มคือ Napoleon Hill's Keys to Success และ Believe and Achieve ความกระตือรือร้นเป็นทัศนคติเชิงบวกเป็นแรงผลักดันภายในของอารมณ์เป็นพลังที่กระตุ้นให้เรามีการสร้างสรรค์หรือการแสดงออกมาการที่เรากระตือรือร้น
คือการส่งแรงกระตุ้นออกมาสู่การกระทำเมื่อคุณทำสิ่งใดด้วยความกระตือรือร้นมันจะไปเพิ่มพลังแห่งการเสนอแนะตัวเองด้วยผู้จัดการฝ่ายขายนักพูดนักการทูตนักกฎหมายครูหรือผู้บริหารซึ่งทำทุกสิ่งด้วยความกระตือรือร้นด้วยการพูดหรือท่าทีที่กระตือรือร้นจะพัฒนาให้เกิดความกระตือรือร้นที่แท้จริงขึ้นมาถ้าคุณทำสิ่งใดก็ตามด้วยความกระตือรือร้นอารมณ์ของคุณจะคล้อยตามในการเติมเต็มจิตสำนึกของคุณด้วยความกระตือรือร้นนั้นคุณจะต้องประทับจิตใต้สำนึกด้วยการย้ำคิดถึงแผนการที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการถ้าจิตสำนึกมีความกระตือรือร้นน้อยลงจิตใต้สำนึกของคุณซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยภาพแห่งความสำเร็จจะช่วยให้คุณเติมพลังแห่งความกระตือรือร้นให้กับจิตสำนึกอีกครั้งหนึ่งจบบทวิจารณ์คุณกำลังเตรียมตัวเองให้สามารถชักจูงและควบคุมจิตใต้สำนึกเพื่อแปรเปลี่ยนปณิธานให้เป็นเงินทองความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงจิตใต้สำนึกจึงมีความสำคัญมากคุณต้องสื่อสารด้วยภาษาของมันจิตใต้สำนึกจะเข้าใจภาษาแห่งอารมณ์และความรู้สึกได้ดีที่สุดต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดของอารมณ์เชิงบวก7ประการและอารมณ์เชิงลบ7ประการผมนำเสนอเพื่อคุณจะได้นำเอาอารมณ์เชิงบวกมาใช้ออกคำสั่งกับจิตใต้สำนึกของคุณและพยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์เชิงลบอารมณ์เชิงบวก7ประการ 1. อารมณ์แห่งปณิธาน 2. อารมณ์แห่งศรัทธา 3. อารมณ์แห่งรัก 4. กามารมณ์ 5. อารมณ์แห่งความกระตือรือร้น 6. อารมณ์พิศวาส 7.อารมณ์แห่งความหวังยังมีอารมณ์เชิงบวกอื่นๆอีกแต่ทั้ง7ประการนี้มีอำนาจมากที่สุดและเป็นอารมณ์ที่ถูกใช้ในการสร้างสรรค์มากที่สุดจงควบคุมอารมณ์ทั้ง7นี้มันจะถูกควบคุมด้วยการใช้มันแล้วอารมณ์เชิงบวกอื่นๆจะอยู่ในการควบคุมของคุณจงจำไว้ว่าคุณกำลังศึกษาหนังสือเล่มนี้เพื่อช่วยในการพัฒนาสำนึกแห่งความร่ำรวยโดยการเติมเต็มจิตใจของคุณด้วยอารมณ์เชิงบวกอารมณ์เชิงลบ7ประการที่ควรหลีกเลี่ยง 1. อารมณ์แห่งความกลัว 2. อารมณ์แห่งความอิจฉาริษยา 3. อารมณ์แห่งความเกลียดชัง 4. อารมณ์แห่งความอาฆาตแค้น 5. อารมณ์แห่งความโลภ 6. อารมณ์แห่งความงมงาย 7. อารมณ์แห่งความโกรธทั้งอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบไม่สามารถเข้าสู่จิตใจเราในเวลาเดียวกันได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งต้องเด่นกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองที่จะน้อมนำอารมณ์เชิงบวกให้เข้ามาอยู่ในจิตใจการปฏิบัติจนเป็นนิสัยจะช่วยคุณได้จงสร้างนิสัยในการน้อมนำเอาอารมณ์เชิงบวกไปใช้งานในที่สุดมันจะได้กลายเป็นอารมณ์เด่นในจิตใจคุณจนอารมณ์เชิงลบไม่สามารถเข้ามาในจิตใจได้การทำตามข้อแนะนำนี้ทุกตัวอักษรอย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณสามารถควบคุมจิตใต้สำนึกของคุณได้อย่างไรก็ตามอารมณ์เชิงลบที่เข้ามาในจิตสำนึกแม้เพียงอารมณ์เดียวก็อาจทำลายโอกาสที่จิตใต้สำนึกจะให้การช่วยเหลือในเชิงสร้างสรรค์ได้บทวิจารณ์นโปเลียนฮิลคำนึงถึงความพร้อมของจิตใต้สำนึกที่จะรับรู้ความคิดเชิงลบอารมณ์และคำวิจารณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับเทคนิคเหล่านี้ในเหล่าศาสตร์ของการบำบัดรักษาด้วยวิธีการสะกดจิตนั้นมีหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันในชื่อว่ากฎแห่งปฏิภาคซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งกันระหว่างจินตนาการกับพลังแห่งความตั้งใจโดยที่จินตนาการเป็นฝ่ายชนะเมื่อคุณพยายามที่จะปลูกฝังไอเดียอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปในจิตใต้สำนึกที่ได้ปิดบังซ่อนเร้นไอเดียเชิงลบเอาไว้แล้วโดยคุณพยายามที่จะบังคับให้เกิดไอเดียใหม่เพื่อให้มีผลในทางตรงกันข้ามแต่เนื่องจากจิตใต้สำนึกได้ย้ำคิดอยู่กับการปกป้องไอเดียเชิงลบไว้และยิ่งคุณพยายามที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเท่าใดจิตใต้สำนึกจะยิ่งต่อต้านมากขึ้นและโอกาสที่จะทำได้ตามนั้นยิ่งยากขึ้นเท่านั้นการใช้คำว่า
พยายามนี้เป็นการเตือนไม่ให้ทำเนื่องจากมันจะกลายเป็นการเสนอแนะความล้มเหลวให้กับจิตใต้สำนึกความหมายของพยายามคือการทำอย่างต่อเนื่องคุณไม่ต้องการพยายามแต่คุณต้องการสำเร็จถ้าคุณร้องขอให้จิตใต้สำนึกของคุณช่วยคุณพยายามมันก็ทำเพียงแค่นั้นมันช่วยคุณพยายามแต่จะป้องกันไม่ให้คุณประสบความสำเร็จเนื่องจากเมื่อคุณทำสำเร็จแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยคุณในการพยายามในสิ่งที่คุณร้องขอให้มันทำอีกต่อไปคำเตือนเกี่ยวกับการใช้คำว่าพยายามนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการระมัดระวังเมื่อจะใช้วิธีการยืนยันกับตัวเองและเสนอแนะตัวเองต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในยุคปัจจุบันเห็นพ้องต้องกัน 1. การยืนยันกับตัวเองควรปฏิบัติในเชิงบวกเสมอจงยืนยันสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งซึ่งคุณไม่ต้องการ 2. การยืนยันกับตัวเองจะได้ผลดีที่สุดเมื่อเป็นเป้าหมายที่ต้องการเพียงเป้าหมายเดียวสั้นๆกระชับและชัดเจนจงใช้เวลาเพื่อเขียนแล้วเขียนอีกและขัดเกลาข้อความที่ใช้ยืนยันกับตัวเองจนกระทั่งคุณสามารถแสดงปณิธานของคุณด้วยข้อความที่กระชับและผ่านการเลือกใช้คำเป็นอย่างดี 3. การยืนยันกับตัวเองควรเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงไม่ควรเป็นวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายจิตใต้สำนึกของคุณรู้เรื่องพวกนี้ดีกว่าคุณมันสามารถทำอะไรบ้างและจะทำอย่างไร 4. อย่าสร้างเงื่อนเวลาที่ไร้เหตุผลจิตใต้สำนึกของคุณไม่สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เดี๋ยวนี้หรือในทันทีทันใด 5. เพียงแค่พูดอย่างเดียวจะได้ผลน้อยเมื่อคุณยืนยันปณิธานของคุณแล้วต้องตั้งใจทำด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในจิตใต้สำนึกว่ามีความสำคัญกับคุณจงยืนยันปณิธานกับตัวเองด้วยการมองเห็นมันเป็นภาพในใจเหมือนกระดานบันทึกแผ่นใหญ่ทำให้มันใหญ่ขึ้นทรงพลังและควรค่าแก่การจดจำมากขึ้น 6. การยืนยันกับตัวเองด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่คุณได้ปฏิบัติซ้ำๆบ่อยๆมีความสำคัญมากเวลานี้เป็นโอกาสที่คุณจะสร้างความคุ้นเคยในการคิดทางเดียวให้เป็นนิสัยด้วยการยืนยันกับตัวเองซ้ำๆทุกๆวันวิธีคิดใหม่ๆจะเริ่มต้นตอบสนองคุณโดยอัตโนมัติจงรักษาแรงเสริมนี้ไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นตัวตนที่สองของคุณแล้วคุณจะมีนิสัยในการคิดแนวใหม่ซึ่งเป็นแนวคิดที่คุณต้องการจบบทวิจารณ์เราสร้างนิสัยโดยอาศัยแรงเสริมที่เราได้รับนิสัยไม่ใช่ตัวตัดสินเรื่องผิดชอบชั่วดีมันสามารถไปทางดีหรือเลวก็ได้ทั้งสองด้านล้วนเกิดจากการทำซ้ำๆถ้าเราลองทำบางสิ่งแล้วชอบผลของการกระทำนั้นเราก็จะทำซ้ำอีกคุณสามารถแทนที่ความคิดเชิงลบด้วยความคิดเชิงบวกสามารถแทนที่การไม่ลงมือปฏิบัติด้วยการปฏิบัติและสามารถสร้างนิสัยแบบใดก็ได้ที่คุณเลือกความคิดของคุณเป็นสิ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้อย่างเด็ดขาดถ้าคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้นคุณก็สามารถควบคุมความคิดที่จะไปควบคุมนิสัยอีกทีเคล็ดลับของการอธิษฐานอย่างได้ผลคนส่วนใหญ่หันเข้าหาการอธิษฐานก็ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวแล้วหรือไม่เช่นนั้นก็อธิษฐานไปตามพิธีโดยไม่รู้ความหมายและเนื่องจากคนส่วนใหญ่อธิษฐานเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวหมดแล้วเขาจึงอธิษฐานด้วยจิตใจแห่งความกลัวและสับสนเนื่องจากความกลัวและสับสนเป็นอารมณ์ซึ่งผสมผสานไปกับการอธิษฐานอารมณ์นี้ส่งต่อไปยังจิตใต้สำนึกและมันเป็นอารมณ์ที่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลรับรู้และตอบสนองถ้าคุณอธิษฐานถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อธิษฐานด้วยความกลัวว่าคุณอาจจะไม่ได้ตามที่ขอหรือคำอธิษฐานของคุณอาจไม่ได้รับการตอบสนองโดยอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลคำอธิษฐานของคุณก็จะไร้ประโยชน์ในบางครั้งคำอธิษฐานก็เป็นผลจริงตามที่ขอถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ได้รับสิ่งที่อธิษฐานไว้จงทบทวนและนึกถึงสภาวะจิตใจของคุณขณะที่กำลังอธิษฐานแล้วคุณจะรู้ดีว่าทฤษฎีที่ได้อธิบายนี้เป็นมากกว่าทฤษฎี
วิธีการที่คุณจะใช้สื่อสารกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลคล้ายคลึงกับวิธีการการส่งเสียงด้วยคลื่นวิทยุเสียงไม่สามารถส่งผ่านบรรยากาศได้จนกว่ามันจะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่สูงสถานีวิทยุนำเสียงของมนุษย์มาปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่เป็นล้านเท่าด้วยวิธีการนี้พลังงานเสียงจึงจะถูกส่งไปไกลๆได้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนแล้วพลังงานซึ่งมีต้นกำเนิดจากคลื่นเสียงนี้ก็จะถูกส่งเป็นคลื่นวิทยุเมื่อเครื่องรับวิทยุได้รับคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็จะเปลี่ยนพลังงานนี้กลับไปเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ำลงจนเท่ากับความถี่ของต้นกำเนิดเสียงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ลำโพงจนกลายเป็นเสียงที่เหมือนกับต้นกำเนิดจิตใต้สำนึกก็คือสื่อกลางที่จะแปลคำอธิษฐานหรือปณิธานให้อยู่ในรูปแบบที่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจะสามารถรับรู้ได้คำตอบจะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบของแผนการที่ชัดเจนหรือไอเดียที่จะทำให้คุณบรรลุจุดประสงค์ที่คุณได้อธิษฐานขอไว้เมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมลำพังบทสวดอธิษฐานอย่างเดียวจึงไม่สามารถทำหน้าที่สื่อสารระหว่างจิตใจมนุษย์และอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลได้เมื่อเราไม่ใส่ใจกับความยากลำบากที่มันเป็นอยู่เราก็จะไม่ท้อแท้สิ้นหวังจบบทที่13บทที่14ศักยภาพแห่งสมองสถานีรับส่งความคิดขั้นตอนที่12สู่ความร่ำรวยช่วงที่ผมกำลังทำงานร่วมกับด็อกเตอร์อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลและด็อกเตอร์เอลเมอร์อาเกตนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เสนอแนวคิดว่าสมองของมนุษย์ทุกคนเป็นทั้งสถานีส่งและรับคลื่นความคิดด้วยหลักการเดียวกันกับเครื่องรับวิทยุสมองของมนุษย์ทุกคนสามารถจับคลื่นความคิดที่ปล่อยออกมาจากสมองของผู้อื่นได้จิตสังหรณ์และการอย่างรู้ที่ได้อธิบายไปแล้วในบทก่อนว่าจินตนาการสร้างสรรค์ของคุณคือภาครับของสมองซึ่งจะรับความคิดจากจิตใต้สำนึกและรับความคิดที่ออกมาจากสมองของผู้อื่นด้วยจินตนาการสร้างสรรค์ของคุณก็คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างจิตสำนึกหรือความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลกับแหล่งกำเนิดของความคิดซึ่งมาจาก4แหล่งคือ 1. จิตสำนึกของคนอื่น 2. จิตใต้สำนึกของตัวคุณเอง 3. จิตใต้สำนึกของคนอื่น 4. อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเมื่อจิตใจของคุณถูกกระตุ้นหรือคลื่นความคิดที่มีกำลังแรงขึ้นมันจะไวต่อการรับความคิดที่มาจากแหล่งภายนอกมากขึ้นขั้นตอนที่ทำให้คลื่นความคิดแรงขึ้นนี้เกิดจากอารมณ์ทั้งเชิงบวกและลบเราสามารถเพิ่มคลื่นความคิดให้แรงขึ้นด้วยอารมณ์สมองที่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์จะทำงานด้วยอัตราที่เร็วกว่าเมื่ออยู่ในภาวะปลอดจากอารมณ์หรือเงียบสงบผลของการที่คลื่นความคิดมีกำลังแรงขึ้นทำให้จินตนาการสร้างสรรค์ไวในการที่จะรับไอเดียต่างๆมากขึ้นในอีกมุมหนึ่งเมื่อสมองกำลังทำงานอย่างรวดเร็วมันจะส่งความรู้สึกแห่งอารมณ์นั้นๆไปยังความคิดของคุณซึ่งตรงนี้เองเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการที่ความคิดนั้นจะถูกดึงขึ้นมาโดยจิตใต้สำนึกหรือไปมีผลต่อจิตใต้สำนึกของตัวคุณเองจิตใต้สำนึกเป็นสถานีส่งของสมองซึ่งทำหน้าที่ส่งและกระจายคลื่นความคิดออกไปการเสนอแนะตัวเองเป็นสื่อกลางที่คุณจะใช้เชื่อมการทำงานกับสถานีส่งส่วนจินตนาการสร้างสรรค์ทำหน้าที่ภาครับที่จับพลังงานความคิดเอาไว้บทวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาแนวคิดของนโปเลียนที่อยู่ในบทก่อนๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 1. สมองเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งได้ในเวลาเดียวกัน 2. อารมณ์มีผลต่อความสามารถในการส่งและรับเมื่ออยู่ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่แรงกล้าคุณจะสามารถส่งความคิดได้อย่างมีพลังเมื่ออยู่ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่แรงกล้าคุณจะไวในการรับความคิดมากขึ้น 3. เมื่อคุณจะส่งความคิดจะส่งมันไปที่ไหน
คุณสามารถส่งความคิดไปยังจิตใต้สำนึกโดยใช้การเสนอแนะตัวเอง 4. เมื่อคุณได้รับความคิดมันมาจากที่ไหนมันมาจากจิตใต้สำนึกและคุณรับมันผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ของคุณ 5. จิตใต้สำนึกของคุณมี2ลักษณะลักษณะที่1จิตใต้สำนึกเป็นที่รวมแห่งข้อมูลดังที่ได้อธิบายแล้วในบทก่อนลักษณะที่2จิตใต้สำนึกเป็นสะพานเชื่อมต่อกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาล 6. อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเป็นสื่อกลางที่คุณจะใช้รับความคิดจากสมองคนอื่นอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเป็นคำที่ฮิวใช้เพื่ออธิบายกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์เนื่องจากทุกสิ่งในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเวลาอวกาศพลังงานหรือสสารโดยสสารก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งทุกสิ่งต่างก็เป็นส่วนย่อยของสิ่งเดียวกันนั่นหมายความว่าจิตใต้สำนึกของคุณพลังงานมีพื้นฐานร่วมกับจิตใต้สำนึกของคนอื่นๆหรือพลังงาน 7. ความคิดจากสมองของคนอื่นจะเข้ามาหาคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ภายใต้อารมณ์ที่แรงกล้าและภาครับของคุณไวที่จะรับเป็นพิเศษบางทีมันอ่านแรงจนสามารถดึงดูดความคิดจากจิตใต้สำนึกของสมองผู้อื่นได้ที่ทำเช่นนี้ได้เพราะมีการเชื่อมโยงระหว่างอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลกับจิตใต้สำนึกของสมองผู้อื่น 8. ความคิดจากสมองผู้อื่นทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการหยั่งรู้การสังหรณ์ใจเดจาวูข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงเดจาวูหมายถึงความรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งที่เห็นหรือจำเหตุการณ์ได้ทั้งที่จริงไม่เคยสัมผัสมาก่อนจบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงและการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าถึงแม้ว่าการอธิบายของฮิลจะขึ้นกับพลังที่จับต้องไม่ได้ซึ่งไม่สามารถแยกแยะหรือพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการได้แต่อย่างไรก็ตามทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์และจิตวิทยาก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ดีนักในเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดซึ่งมาจากความรู้หรือข้อมูลที่เราไม่ได้มีอยู่เดิมจบบทวิจารณ์พลังอันยิ่งใหญ่ที่จับต้องไม่ได้ในอดีตเราทำตัวเองให้ขึ้นกับประสาทสัมผัสทางกายมากเกินไปและจำกัดความรู้ของตัวเองอยู่แค่วัตถุซึ่งเราสามารถมองเห็นสัมผัสมีน้ำหนักและวัดได้เท่านั้นผมเชื่อว่าเราได้เข้ามาถึงยุคที่มหัศจรรย์ที่สุดเป็นยุคที่จะสอนให้เราเข้าใจเกี่ยวกับพลังที่จับต้องไม่ได้ของโลกที่เกี่ยวกับตัวเรามากยิ่งขึ้นบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้ว่ามีตัวตนอื่นที่ทรงพลังอำนาจมากกว่าตัวตนทางกายภาพที่เรามองเห็นเวลาส่องกระจกคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะจริงจังกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเราไม่สามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้อย่างไรก็ตามเราเพิกเฉยต่อความรู้ที่มีอยู่น้อยนิดเกี่ยวกับพลังที่จับต้องไม่ได้หรือไม่สามารถอธิบายได้ทั้งที่เราถูกควบคุมดูแลจากพลังที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้นี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมนุษยชาติทั้งมวลไม่มีพลังพอที่จะจัดการเราไม่สามารถควบคุมพลังที่จับต้องไม่ได้ซึ่งมาพร้อมคลื่นในมหาสมุทรเราไม่เข้าใจพลังแห่งแรงโน้มถ่วงที่ทำให้โลกใบน้อยล่องลอยในอวกาศและดึงดูดเราไว้ไม่ให้หลุดจากโลกไปซึ่งเราควบคุมพลังนี้ได้น้อยมากเรายอมสยบให้กับพลังอันจับต้องไม่ได้ที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าและเมื่อพบกับพลังอันจับต้องไม่ได้แห่งกระแสไฟฟ้านี้เราก็แทบจะสิ้นหวังเราไม่เข้าใจพลังอันจับต้องไม่ได้และอัจฉริยภาพที่แทรกตัวอยู่ในผืนแผ่นดินของโลกซึ่งทำให้มีอาหารทุกๆคำที่เรากินเสื้อผ้าทุกชิ้นที่เราสวมใส่เงินทุกบาทที่อยู่ในกระเป๋าของเราท้ายที่สุดด้วยวัฒนธรรมและการศึกษาทั้งหมดที่เรามีก็ยังคงมีความเข้าใจน้อยหรือไม่เข้าใจเลยกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือความคิดอย่างไรก็ตามเราได้เริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานที่ซับซ้อนของสมองมากขึ้นผลที่ได้น่าทึ่งมาก
เรารู้ว่าจุดเชื่อมต่อเส้นใยประสาทที่เปรียบเหมือนสวิตช์ควบคุมการรับส่งกระแสประสาทนั้นมีมากมายมหาศาลถ้าเขียนออกมาเป็นจำนวนก็คือ 1 ตามด้วยเลข 0 อีก 15 ล้านตัวเลยทีเดียวดร. C. จัสสันเฮอริกแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่าตัวเลขมหาศาลนี้เปรียบเป็นระยะทางนับร้อยล้านปีแสงเลยทีเดียวในสมองส่วนหน้าของมนุษย์เรามีจำนวนเซลล์ประสาทมากถึง 14,000 ล้านเซลล์และเรายังรู้ว่าเซลล์เหล่านั้นมีการจัดเรียงตัวเป็นแบบแผนที่แน่นอนไม่ใช่แบบตามบุญตามกรรมแต่มีการจัดเรียงที่แน่นอนผมแทบไม่อยากเชื่อว่าเครือข่ายที่ซับซ้อนนี้มีหน้าที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้แต่ละส่วนของร่างกายทำหน้าที่และเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้เป็นระบบเดียวกันกับการที่เซลล์สมองนับพันล้านเซลล์ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนอกจากนี้มันยังเป็นระบบที่ทำให้เกิดการสื่อสารของพลังที่จับต้องไม่ได้อื่นๆอีกด้วยบทวิจารณ์ในช่วงเวลาที่ฮิวเขียนบทความนี้เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับศักยภาพของสมองและวิธีการที่จะจัดการกับมันเราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสารเคมีในสมองสามารถวัดพลังงานที่สมองปล่อยออกมาเรารู้พื้นที่ของสมองแต่ละส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆของร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำอารมณ์เหตุผลและความซับซ้อนของกระบวนการคิดด้วยเทคโนโลยีการตรวจสมองทำให้เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมองขณะที่มันกำลังทำงานด้วยความรู้ทางศัลยศาสตร์อายุรศาสตร์และเทคนิคอื่นๆทำให้เรารู้วิธีป้องกันสมองจากความคิดบางอย่างและรู้วิธีกระตุ้นให้สมองเกิดความคิดเมื่อต้องการเราสามารถกระตุ้นพื้นที่ของสมองบางตำแหน่งแล้วทำให้เกิดความคิดเชิงบวกที่เราพึงพอใจแต่เรายังไม่สามารถควบคุมให้ความคิดนั้นเป็นอย่างที่ต้องการได้ทั้งหมดแล้วเรายังไม่มีวิธีการที่จะใส่ข้อมูลลงไปในความคิดเชิงบวกนั้นด้วยความรู้ความก้าวหน้าทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับสมองเราก็ยังไม่รู้วิธีที่จะทำให้สมองมีความคิดหรือไอเดียบางอย่างโดยเฉพาะความคิดพื้นฐานหรือความคิดสร้างสรรค์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่สามารถให้ทฤษฎีที่ดีกว่าฮิวถึงวิธีการอย่างรู้หรือการสังเคราะห์ความรู้ที่เราไม่มีและไม่เคยประสบมาก่อนคุณลักษณะทางกายภาพของสมองยืนยันว่าส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิดอยู่บริเวณใดแต่ก็ไม่ได้ให้คำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือความคิดจากคนหนึ่งส่งต่อไปยังอีกคนหนึ่งได้อย่างไรในบทวิจารณ์ที่ผ่านมาได้ชี้เห็นแล้วว่ากฎทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของฮิวเรื่องการที่ทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันและถึงแม้ว่านี้จะไม่ใช่บทเรียนวิทยาศาสตร์แต่มันทำให้คุณมั่นใจว่างานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก็สนับสนุนแนวคิดนี้เช่นกันทฤษฎีควอนตัมเกี่ยวข้องกับอนุภาคระดับเล็กกว่าอะตอมซึ่งเล็กมากจนมันอยู่ในระดับที่เป็นเนื้อสารพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า EPR และนักฟิสิกส์ชาวไอริชจอห์นสจ๊วตเบลได้เสนอทฤษฎีเบลซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดว่าเมื่อแยกอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอม2อนุภาคซึ่งเชื่อมต่ออยู่ออกจากกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับอนุภาค A ก็ทำให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงนั้นกับอนุภาค B ด้วยแม้ว่ามันอยู่ห่างจากกันก็ตามอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันเรียกว่าสมองโฮโลกราฟิกหรือจักรวาลโฮโลกราฟิกชื่อนี้ถูกตั้งตามคุณลักษณะพิเศษของโฮโลแกรมกล่าวคือเมื่อคุณตั้งแบ่งครึ่งโฮโลแกรมออกคุณจะได้ภาพโฮโลแกรมอย่างละครึ่งแต่จะได้เป็นสองส่วนซึ่งเหมือนกันทุกประการไม่ว่าจะนำส่วนที่ถูกแบ่งครึ่งแล้วนี้มาแบ่งครึ่งอีกหรือส่วนอื่นใดก็ตามก็ยังได้ลักษณะเหมือนเดิมทุกประการทุกๆส่วนของโฮโลแกรมล้วนมีคุณสมบัติที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันหมดในปีคริสตศักราช1970คาร์ล พริปแรมนักประสาทสรีระวิทยาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ประกาศผลการศึกษาวิจัยว่าความคิดไม่ได้อยู่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งในสมองแต่กระจายออกไปจากสมองคล้ายลักษณะของแผ่นโฮโลแกรมแทบจะในเวลาเดียวกันนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงเดวิดโบมเสนอว่าการทำงานของจักรวาลเหมือนกับลักษณะของโฮโลแกรมคือทุกสรรพสิ่งมีการเชื่อมโยงกันและทุกๆสิ่งมีอิทธิพลซึ่งกันและกันทุกๆส่วนของจักรวาลบรรจุจักรวาลทั้งหมดไว้นี่อาจจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่มากเกินไปสำหรับผู้อ่านฮิวไม่ได้เป็นผู้เดียวที่สรุปว่ามีพลังที่จับต้องไม่ได้บางอย่างที่ทำให้จิตใต้สำนึกของคุณสามารถเชื่อมโยงกับทุกๆสิ่งในจักรวาลมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้กับส่วนนูนและส่วนเว้าบนผ้าปูโต๊ะแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นผ้าปูโต๊ะอีกวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจว่าสรรพสิ่งเชื่อมโยงกันได้อย่างไรก็คือสมมติว่าคุณเจาะรู5รูไว้บนกำแพงแล้วให้อีกคนหนึ่งที่อยู่อีกห้องหนึ่งสวมนิ้วเข้าไปในรูทั้ง5แล้วกระดิกนิ้วจากนั้นก็นำอีกคนหนึ่งซึ่งเชื่อเฉพาะแต่สิ่งที่จับต้องและเห็นได้ด้วยตาเท่านั้นเมื่อให้เขาเข้ามาในห้องและได้เห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระต่อกันของวัตถุทั้ง5นี้คุณอาจพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าด้านหลังของกำแพงนั้นคือวัตถุทั้ง5ที่เชื่อมโยงกันและทั้งหมดเป็นส่วนของมือเดียวกันแต่เนื่องจากเขาไม่สามารถมองเห็นการเชื่อมโยงกันและไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเราจึงไม่อาจจะชักจูงเขาให้เชื่อตามนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์สมัยใหม่จิตเวชศาสตร์หรือเทคโนโลยีทันสมัยก็ยังไม่สามารถแสดงให้เราเห็นด้านหลังของกำแพงได้แต่ความจริงก็ยังคงอยู่เราแทบทุกคนอาจเคยมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับบางคนหรือบางสิ่งหรือสังหรณ์ใจว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงหรือความรู้สึกว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วมันก็เป็นจริงข้อมูลข่าวสารพวกนั้นมาถึงเราได้อย่างไรดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่านักจิตวิทยาคาร์ลจุงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าความเชื่อมโยงอันปราศจากรูปไร้ความรู้สึกตัวบางทีเรียกว่า universal subconscious คนอื่นเรียกว่า totally unified theory the great first cause หรือ the universal mind of spirit และบางคนคิดว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการอธิบายสิ่งซึ่งนโปเลียนฮิลเรียกว่าอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลและเป็นคำอธิบายง่ายๆที่ทำให้คุณสามารถทำงานกับปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถเข้าใจได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ที่ฮิวต้องการจะชี้ให้เห็นคือเพื่อให้คุณมีหนทางที่จะเข้าถึงพลังอันจับต้องไม่ได้ที่จะช่วยคุณเปลี่ยนปณิธานไปสู่ความเป็นจริงจบบทวิจารณ์หลังจากได้มีการเขียนหนังสือเล่มนี้และต้นฉบับได้ถูกส่งไปยังสำนักพิมพ์แล้วหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็ได้ตีพิมพ์บทความของนักวิจัยผู้ชาญฉลาดแห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำในเรื่องของปรากฏการณ์ทางจิตซึ่งนำไปสู่งานวิจัยจนได้ข้อสรุปที่เข้ากันได้กับหลายสิ่งที่อธิบายไว้ในบทนี้และบทต่อๆไปบทความโดยสรุปที่ดร.เจบีไรท์และคณะแห่งมหาวิทยาลัยดุกได้วิเคราะห์ไว้ดังต่อไปนี้อะไรคือโทรจิตเมื่อเดือนที่ผ่านมาเราได้อ้างอิงบทความผลงานของศาสตราจารย์ไรท์และคณะแห่งมหาวิทยาลัยดุกโดยได้ทดลองมากกว่า 100,000 ครั้งเพื่อยืนยันว่าโทรจิตและอำนาจอย่างรู้มีอยู่จริงผลการวิจัยนี้ได้สรุปเอาไว้ในบทความ2เรื่องในนิตยสาร Harper ในบทความที่2ซึ่งผู้เขียนคือ E.H. Wrightพยายามที่จะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือสิ่งซึ่งอนุมานด้วยเหตุผลเกี่ยวกับธรรมชาติของการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษ ESP Extrasensory Perception ผลจากการทดลองของดร.ไรท์ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ว่าโทรจิต
และอำนาจอย่างรู้อาจมีอยู่จริงมีการถามผู้เข้าร่วมการทดลองถึงชื่อที่อยู่ในบัตรหลายใบซึ่งถูกปิดมิดชิดไม่ให้พวกเขามองเห็นและปราศจากประสาทสัมผัสอื่นใดที่จะรับรู้ได้พบว่ามีชายหญิงกลุ่มหนึ่งที่สามารถบอกชื่อคนในบัตรมากมายนั้นได้ถูกต้องซึ่งไม่ใช่ความบังเอิญหรือโชคดีเนื่องจากมีโอกาสทายถูกเพียงหนึ่งในล้านล้านแต่พวกเขาทำได้อย่างไรพลังเหล่านี้สันนิษฐานว่ามีอยู่จริงดูเหมือนไม่มีการรับรู้ด้วยวิธีอื่นและไม่มีอวัยวะรับสัมผัสอื่นใดจะรู้ได้แม้จะทดลองด้วยการใช้ระยะห่างกันหลายร้อยกิโลเมตรก็ได้ผลแบบเดียวกันกับที่ทำในห้องทดลองในทัศนะของไรท์ที่พยายามจะอธิบายเรื่องของโทรจิตและอำนาจอย่างรู้ผ่านทฤษฎีการแผ่รังสีทางกายภาพพลังงานทั้งหมดที่เรารู้จักจะลดลงเป็นสัดส่วนผกผันกับระยะทางแต่โทรจิตและอำนาจอย่างรู้ไม่เป็นเช่นนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามเหตุและผลทางกายภาพแต่เข้ากันได้กับพลังจิตมากกว่าทั้งยังขัดแย้งกับแนวความคิดทั่วไปเนื่องจากพลังจิตนี้จะทำงานไม่ดีในภาวะหลับหรือครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่กลับตรงกันข้ามมันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อผู้นั้นตื่นตัวและกระฉับกระเฉงเต็มที่ดร.ไรท์ค้นพบว่าสารเสพติดประเภทฟินจะไปลดระดับการส่งพลังส่วนสารกระตุ้นสมองจะไปเพิ่มการส่งพลังให้มากขึ้นผู้เข้ารับการทดสอบที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถทำคะแนนได้ดีถ้าเขาไม่พยายามทำอย่างสุดความสามารถไรได้สรุปด้วยความมั่นใจว่าโทรจิตและอำนาจอย่างรู้นี้เป็นสิ่งเดียวกันและต่างก็เป็นพรสวรรค์เหมือนกันนั่นคือความสามารถในการมองเห็นบัตรที่วางคว่ำอยู่บนโต๊ะดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกับที่ผู้นั้นสามารถอ่านความคิดในจิตใจของผู้อื่นได้มีพื้นฐานความรู้หลายอย่างที่ทำให้เราเชื่อเช่นนั้นทุกคนที่มีความสามารถพิเศษจะมีพรสวรรค์ทั้งสองประการนี้เท่าๆกันฉากกั้นกำแพงและระยะทางจะไม่มีผลต่อความสามารถพิเศษนี้เลยไร้สังหรณ์ใจว่าประสบการณ์แห่งประสาทสัมผัสพิเศษอื่นๆเช่นความฝันบอกเหตุลางสังหรณ์ในหายนะที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดท่านผู้อ่านอาจไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อสรุปนี้แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานที่ดร.ไรท์หยิบยกขึ้นมาแสดงนั้นมีความน่าสนใจยิ่งบทวิจารณ์ในปีคริสตศักราช1927ดร.เจบีไรท์และภรรยาของเขาดร.ลูซาอีไรท์ร่วมกับศาสตราจารย์วิลเลียมแมคโดกันคณบดีคณะจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยดุ๊กได้สร้างสรรค์การทดลองที่ประยุกต์ใช้ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ศึกษาปรากฏการณ์ทางจิตพวกเขาได้พัฒนาหลักการทางวิทยาศาสตร์และขั้นตอนในการศึกษาค้นหาและทดสอบบุคคลซึ่งมีความสามารถผิดธรรมดาดร.ไรท์เป็นผู้บัญญัติศัพท์การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษและเขาได้นำการศึกษาปรากฏการณ์ทางจิตที่อธิบายไม่ได้มาใช้ในการศึกษางานวิจัยจากห้องปฏิบัติการของไรท์เป็นงานที่ก้าวหน้าที่สุดในสาขาวิชานี้ในปีคริสตศักราช1962พวกเขาได้สร้างสถาบันสำหรับการศึกษาวิจัยธรรมชาติของมนุษย์เพื่อเป็นการสานต่อการศึกษาของเขาโดยไม่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยและเพื่อตีพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องในปีคริสตศักราช1995ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยไรท์ไรท์ Research Institute จบบทวิจารณ์วิธีการที่จะรวมใจกันทำงานเป็นทีมผมอยากจะเสริมข้อสังเกตของผมเองเกี่ยวกับทัศนะของดร.ไรท์เรื่องภาวะที่อยู่ภายใต้จิตใจซึ่งตอบสนองต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษผมและเพื่อนร่วมงานได้ค้นพบสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นภาวะที่จะกระตุ้นจิตใจเพื่อให้สัมผัสที่6สามารถทำงานได้ผมได้ร่วมกับผู้ช่วยอีก2คนทำการทดลองจนเราค้นพบวิธีการกระตุ้นจิตใจของพวกเราทั้ง3คนให้รวมเป็น1เดียวซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหลากหลายให้กับลูกค้าของผมได้วิธีการนั้นง่ายมากเรานั่งด้วยกันบนโต๊ะประชุมผ
พูดคุยถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญแต่ละคนมีส่วนร่วมคิดในเรื่องอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นโดยการประยุกต์ใช้หลักการติดต่อกับที่ปรึกษาที่มองไม่เห็นซึ่งจะได้อธิบายในบทต่อไปวิธีการกระตุ้นจิตใจนี้ได้ทำให้เกิดสิ่งแปลกประหลาดกับพวกเราในการที่จะติดต่อกับแหล่งความรู้ที่ไม่รู้จักและนอกเหนือประสบการณ์ถ้าคุณเข้าใจหลักการที่ได้อธิบายไว้ในบทระดมความคิดคุณจะจำการประชุมโต๊ะกลมได้ว่ามันคือการนำหลักการระดมความคิดไปใช้นั่นเองนี่คือวิธีการกระตุ้นจิตใจโดยการปรึกษาหารือในเรื่องที่ชัดเจนกันระหว่างคนทั้ง3ซึ่งเป็นการอธิบายการระดมความคิดที่ง่ายและให้ผลในทางปฏิบัติที่สุดเมื่อคุณเข้าถึงพลังแห่งทีมระดมความคิดแล้วจะพบว่ายิ่งพวกคุณทำงานร่วมกันมากเท่าใดสมาชิกแต่ละคนก็ยิ่งได้เรียนรู้ที่จะคาดการความคิดของคนอื่นสามารถติดต่อสื่อสารกันด้วยความกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจมากขึ้นคุณจะไม่สามารถควบคุมขั้นตอนนี้ได้แต่เมื่อคุณใช้มันมากขึ้นเท่าใดมันจะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติกับแผนการของคุณก็จะทำให้คุณสามารถนำสูตรสำเร็จของคาร์เนกี้ที่ได้อธิบายไว้ไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุณยังไม่เห็นคุณค่าของมันตอนนี้จงทำเครื่องหมายหน้านี้ไว้แล้วอ่านอีกครั้งหลังจากที่คุณได้อ่านบทสุดท้ายจบแล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาจากการเสียสละที่ใหญ่ยิ่งหาใช่ความเห็นแก่ตัวไม่จบบทที่14บทที่15ประสาทสัมผัสที่6ประตูสู่ปัญญาขั้นตอนที่13สู่ความร่ำรวยหลักการที่13นี้รู้จักกันดีในนามของประสาทสัมผัสที่6อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจะใช้ประสาทสัมผัสที่6นี้เพื่อสื่อสารกับเราโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือร้องขอใดๆหลักการนี้เป็นส่วนยอดบนสุดของปรัชญาแห่งความสำเร็จเราจะสามารถซึมซับเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ก็ต่อเมื่อเราได้ควบคุมหลักการอื่นๆทั้ง12ประการแล้วเท่านั้นประสาทสัมผัสที่6เป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการสร้างสรรค์และยังเกี่ยวข้องกับภาครับที่ซึ่งไอเดียแผนการและประกายความคิดจะเข้ามาสู่จิตใจเราบางครั้งเราเรียกประกายความคิดนี้ว่าความสังหรณ์ใจหรือแรงบันดาลใจประสาทสัมผัสที่6นั้นยากแก่การอธิบายเราไม่สามารถอธิบายให้กับคนที่ยังไม่เข้าถึงหลักการอื่นๆแห่งปรัชญานี้ให้เขาเข้าใจได้เนื่องจากเขาเหล่านั้นยังไม่มีประสบการณ์กับสิ่งที่จะนำมาเปรียบเคียงกับประสาทสัมผัสที่6หลังจากคุณได้เข้าถึงหลักการในหนังสือเล่มนี้แล้วคุณก็พร้อมที่จะรับรู้ความจริงอันเหลือเชื่อประสาทสัมผัสที่6จะเตือนคุณถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงและช่วยคุณสังเกตเห็นโอกาสเพื่อที่จะฉวยโอกาสนั้นไว้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อคุณพัฒนาประสาทสัมผัสที่6ของคุณแล้วมันจะเป็นเสมือนเทพผู้ปกป้องคุ้มครองคอยความช่วยเหลือแก่คุณเป็นเทพผู้จะเปิดประตูสู่วิหารแห่งปัญญาความมหัศจรรย์แห่งประสาทสัมผัสที่6ผมไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องของความมหัศจรรย์ง่ายๆเนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่พอควรธรรมชาติไม่เคยเบี่ยงเบนไปจากกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามีกฎธรรมชาติบางอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้เพราะมันก่อให้เกิดสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ประสาทสัมผัสที่6ที่ผมเคยได้ประสบมานั้นใกล้เคียงอย่างยิ่งกับความมหัศจรรย์ที่ว่าผมทราบดีว่ามีพลังอย่างหนึ่งหรืออาจเป็นแหล่งกำเนิดแรกๆที่แทรกตัวอยู่ในทุกๆอะตอมของสสารและกระจายตัวอยู่ในทุกอณูของพลังงานที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ผมรู้ดีว่าสิ่งนั้นคืออัจฉริยภาพแห่งจักรวาลอันเป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนผลโอ๊คให้กลายเป็นต้นโอ๊คทำให้กระแสน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำตามกฎแรงโน้มถ่วงของโลกสลับสับเปลี่ยนกลางคืนกับกลางวันฤดูหนาวกับฤดูร้อน
รักษาสมดุลของทุกคนทุกแห่งและสัมพันธภาพของทุกสิ่งโดยหลักการที่ได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้อัจฉริยภาพนี้สามารถช่วยคุณเปลี่ยนปณิธานไปสู่สินทรัพย์ผมทราบดีเพราะผมเคยได้ผ่านพบและมีประสบการณ์กับมันมาแล้วคุณได้อ่านบทก่อนหน้านี้มาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงหลักการสุดท้ายนี้แล้วถ้าคุณได้เข้าถึงแต่ละหลักการก่อนหน้านี้แล้วบัดนี้คุณก็พร้อมแล้วที่จะได้รับสิ่งพิเศษตอบแทนโดยปราศจากข้อสงสัยแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าถึงหลักการเหล่านี้คุณจำเป็นต้องลงมือปฏิบัติก่อนที่คุณจะตัดสินว่าสิ่งตอบแทนนี้เป็นเรื่องจริงหรืออิงนิยายให้ผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตคุณผมเป็นผู้หนึ่งซึ่งยกย่องนับถือวีรบุรุษขณะที่ผมกำลังผ่านช่วงเวลาแห่งวีรบุรุษไปผมก็ได้พบว่าตัวเองพยายามที่จะเรียนแบบคนที่ผมชื่นชอบมากที่สุดประสบการณ์สอนผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือพยายามเอาอย่างวีรบุรุษเพื่อให้เท่าเทียมกับท่านโดยพยายามทำตัวให้เหมือนชอบและรู้สึกเหมือนท่านเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ผมได้ค้นพบว่าศรัทธาซึ่งผมได้ภาคเพียรพยายามเลียนแบบวีรบุรุษนั้นได้ทำให้ผมมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จนานมาแล้วก่อนที่ผมจะเขียนหนังสือหรือพูดในที่สาธารณะผมจะสร้างนิสัยในการเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองโดยพยายามเลียนแบบบุคคลทั้ง9ซึ่งเคยมีชีวิตอยู่จริงและชีวิตการทำงานของเขาประทับใจผมมากที่สุดบุคคลทั้ง9นั้นคืออีเมอร์สันเพนเอดิสันดาวินลินคอนเบอร์แบงค์นโปเลียนฟอร์ดและคาร์เนกี้ทุกๆคืนผมได้จัดประชุมในจินตนาการกับกลุ่มบุคคลซึ่งผมเรียกว่าที่ประชุมซึ่งมองไม่เห็นเป็นเวลานานหลายปีวิธีการที่ผมทำก็คือก่อนที่ผมจะเข้านอนในตอนกลางคืนผมจะหลับตาแล้วจินตนาการเห็นกลุ่มบุคคลนี้นั่งรายล้อมผมร่วมโต๊ะประชุมที่นี่เป็นที่ที่ผมได้นั่งอยู่ท่ามกลางคนที่พิจารณาแล้วว่ายิ่งใหญ่โดยผมทำหน้าที่หลักด้วยการเป็นประธานในที่ประชุมผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้จินตนาการกับวิธีการนี้เป้าหมายนั้นคือการสร้างบุคลิกภาพของตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดการผสมผสานแห่งบุคลิกภาพที่มาจากที่ปรึกษาแต่ละคนในจินตนาการของผมโปรดตระหนักว่าผมต้องเอาชนะอุปสรรคของการถือกำเนิดและเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดการเอาใจใส่และงมงายผมได้จัดการทำให้ตัวเองเกิดใหม่ผ่านวิธีการที่ได้อธิบายไปข้างต้นเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการเสนอแนะตัวเองผมรู้ว่าเราเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะความคิดที่มีพลังอำนาจและปณิธานผมรู้ว่าปณิธานที่ฝังลึกเป็นเหตุให้คนสามารถหาหนทางที่จะเปลี่ยนปณิธานไปสู่ความเป็นจริงผมรู้ว่าการเสนอแนะตัวเองเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพข้อเท็จจริงก็คือมันเป็นเพียงหลักการเดียวที่จะเสริมสร้างบุคลิกภาพได้โดยความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของจิตใจนี้ทำให้ผมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของผมเองจากการประชุมในจินตนาการนี้ผมได้ขอร้องให้สมาชิกที่ปรึกษาให้ความรู้ที่ผมต้องการผมจะพูดกับแต่ละคนออกมาดังต่อไปนี้คุณอีเมอร์สันครับผมอยากได้ความเข้าใจธรรมชาติที่หลากหลายจากคุณผมขอให้คุณสร้างความประทับใจให้จิตใต้สำนึกของผมด้วยศักยภาพในการเข้าใจกฎธรรมชาติที่คุณมีคุณเบอร์แบงค์ครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณถ่ายทอดให้ผมคือความรู้ที่ทำให้คุณสามารถผสมผสานกฎแห่งธรรมชาติดังที่คุณได้ทำให้ต้นกระบองเพชรไร้หนามและสามารถนำไปกินเป็นอาหารได้โปรดมอบความรู้ที่ทำให้คุณสามารถปลูกหญ้าที่มี2ใบได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณนโปเลียนครับผมอยากได้ศักยภาพอันอัศจรรย์ใจจากคุณในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนและกระตุ้นให้เขาฮึกเหิมและเด็ดเดี่ยวขึ้นผมอยากได้จิตวิญญาณแห่งศรัทธาอันไม่ย่อท้อ
ซึ่งทำให้คุณสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะและเอาชนะอุปสรรคได้คุณเพนครับสิ่งที่ผมปรารถนาจะได้รับจากคุณคือเสรีภาพของความคิดความกล้าหาญและความชัดเจนในการแสดงออกซึ่งเป็นความเชื่ออย่างแรงกล้าที่ทำให้คุณโดดเด่นจากคนอื่นคุณดาวินครับผมอยากได้ความอดทนอันน่าทึ่งของคุณและความสามารถในการเรียนรู้เหตุและผลโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงเพื่อให้คุณเป็นต้นแบบของวิทยาศาสตร์แห่งธรรมชาติคุณลินคอนครับผมปรารถนาจะสร้างบุคลิกภาพของตัวเองด้วยจิตใจที่รักความยุติธรรมความอดทนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอารมณ์ขันความเข้าใจเพื่อนมนุษย์การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็นนิสัยอันโดดเด่นของคุณคุณคาเนกี้ครับสิ่งที่ผมอยากได้จากคุณคือความรู้ความเข้าใจในหลักการของความภาคเพียรพยายามซึ่งคุณใช้ในการสร้างกิจการอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณฟอร์ดครับผมอยากได้จิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นความตั้งใจแน่วแน่และความมั่นใจในตัวเองที่สามารถทำให้คุณจัดการกับความยากจนและบริหารจัดการความพยายามของมนุษย์ให้เกิดเอกภาพเพื่อที่ว่าผมจะได้ช่วยผู้อื่นให้ดำเนินตามรอยของคุณคุณเอดิสันครับสิ่งที่ผมปรารถนาจะได้จากคุณคือจิตวิญญาณแห่งศรัทธาที่คุณใช้เพื่อค้นหาความลับอันมากมายของธรรมชาติและจิตวิญญาณแห่งการไม่ว่างเว้นจากการทำงานหนักด้วยความเหนื่อยยากซึ่งทำให้คุณฉกฉวยชัยชนะจากความพ่ายแพ้ได้พลังอันน่าตื่นตาตื่นใจของจินตนาการวิธีการจัดประชุมสมาชิกในจินตนาการของผมอาจแตกต่างกันไปตามบุคลิกลักษณะที่ผมสนใจผมได้ศึกษาชีวประวัติของแต่ละคนด้วยความอุตสาหะหลังจากหลายเดือนผ่านไปผมประหลาดใจว่าแต่ละครั้งที่ผมจัดประชุมปรึกษาในจินตนาการเริ่มกลายเป็นความจริงสำหรับผมมากขึ้นบุคคลทั้ง9พัฒนาบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาจนผมแปลกใจตัวอย่างเช่นลินคอนพัฒนานิสัยมาสายบ่อยๆแล้วเดินไปรอบๆอย่างเอาจริงเอาจังเขามักจะมีสีหน้าเคร่งเครียดและไม่ค่อยเห็นเขายิ้มเลยด้วยลักษณะที่เป็นคนอื่นไปไม่ได้ของเบอร์แบงค์และเพนซึ่งมักโอนอ่อนผ่อนตามโดยการใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญาอีกทั้งยังเป็นการสนทนาที่ดำเนินไปอย่างฉลาดหลักแหลมซึ่งดูเหมือนทำให้สมาชิกคนอื่นในที่ประชุมตกใจมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เบอร์แบงค์มาสายเขาเข้ามาด้วยท่าทีตื่นเต้นและกระตือรือร้นเนื่องจากการทดลองที่เขากำลังทำอยู่เขาหวังว่าจะสามารถปลูกต้นแอปเปิลบนต้นไม้ชนิดใดๆก็ได้เพนทำเสียงแข็งแล้วเตือนเขาว่าแอปเปิลนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความยุ่งยากระหว่างชายและหญิงดาวินหัวเราะเบาๆแล้วแนะนำว่าเพนควรเฝ้าระวังซาตานไว้ในขณะที่เข้าไปในป่าเพื่อเก็บแอปเปิลมันมักจะกลายร่างเป็นงูใหญ่อิมสันให้ข้อสังเกตว่าไม่มีซาตานก็ไม่มีแอปเปิลนโปเลียนก็กล่าวขึ้นมาว่าไม่มีแอปเปิลก็ไม่มีชาติการประชุมกลายเป็นความจริงจนผมเริ่มกลัวผลที่จะตามมาทำให้ผมหยุดการประชุมไปหลายเดือนประสบการณ์นี้แปลกจนไม่สามารถอธิบายได้ผมกลัวว่าถ้าขืนประชุมต่อไปผมอาจจะลืมความจริงไปว่าการประชุมนั้นเป็นเพียงประสบการณ์ในจินตนาการของตัวเองเท่านั้นในการเขียนหนังสือเล่มนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผมมีความกล้าพอที่จะพูดถึงทัศนคติส่วนตัวของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าผมอธิบายประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดานี้ใครๆคงจะเข้าใจผมผิดไปเป็นแน่ปัจจุบันผมมีความกล้าพอที่จะเปิดเผยมันออกมาเป็นตัวหนังสือเนื่องจากผมใส่ใจกับการที่คนอื่นเขาจะว่าเอาน้อยกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาแม้แต่คณะสมาชิกของผมอาจเป็นเพียงนิยายและการประชุมมีอยู่แต่ในจินตนาการของผมเท่านั้นแต่พวกเขาก็ได้ชักนำผมไปสู่ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเร้าอารมณ์ให้ผมซาบซึ้งถึงความยิ่งใหญ่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผมซื่อสัตย์และกล้าหาญชัดเจนในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองบทวิจารณ์แม้ว่าประสบการณ์ของนโปเลียนฮิล
เกี่ยวกับที่ปรึกษาในจินตนาการของเขาจะดูธรรมดาธรรมดาในตอนต้นที่ได้อ่านแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักแต่งนวนิยายทุกยุคทุกสมัยการที่นักเขียนจะได้เริ่มเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนั้นจะมีจุดหนึ่งที่บุคลิกลักษณะของตัวละครจะต้องกระจ่างชัดในใจของนักเขียนบุคลิกภาพของตัวละครเหล่านี้จะได้เริ่มอธิบายเขาโครงเรื่องที่นักเขียนไม่เคยวางแผนมาก่อนความคิดนี้มักจะเข้ามาสู่นักเขียนเมื่อเขาหรือเธอได้ผสมผสานกลมกลืนไปกับบุคลิกลักษณะอย่างสมบูรณ์และเข้าไปอยู่ในชีวิตจริงที่นักเขียนไม่เคยประสบมาก่อนจิตแพทย์นักจิตบำบัดและผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแรงจูงใจก็ใช้ปรากฏการณ์นี้เวลาที่พวกเขาทำงานกับการแสดงบทบาทขั้นตอนที่ใช้คือการร้องขอให้คนสองคนแสดงบทละครออกมาถ้าเขาอยู่ในสถานะของอีกคนถ้าทำสิ่งเหล่านี้ภายใต้สถานการณ์ซึ่งผู้เข้าร่วมไม่ลำบากใจหรือไม่มีสำนึกแห่งความเป็นตัวเองอยู่และถ้าผู้นั้นยอมให้ตัวเองจมลงไปในภวังค์และพยายามอย่างจริงจังที่จะกลายเป็นบุคคลอื่นผลที่ออกมาน่าประหลาดใจมากซึ่งขึ้นกับการที่คุณมีศรัทธาในการเข้าถึงมันคุณไม่เพียงแต่สามารถรับรู้ถึงความคิดของผู้อื่นเท่านั้นยังเกิดความอย่างรู้มีการรับรู้ความรู้สึกอย่างที่คนอื่นรู้สึกและได้เข้าใจปฏิกิริยาหรือแรงจูงใจของผู้อื่นอย่างแท้จริงอีกด้วยเหตุผลในวิธีการทำงานของมันนั้นเป็นเรื่องลึกลับพอๆกับเหตุผลว่าทำไมคุณจึงเกิดมีลางสังหรณ์ได้การที่จินตนาการของคุณสร้างสรรค์บุคลิกภาพโดยไม่มีการยับยั้งขัดขวางดังนั้นเมื่อคุณคิดผ่านบุคลิกภาพนั้นจิตใจของคุณก็จะถูกจำกัดน้อยกว่าปกติอย่างไรก็ดีข้อเท็จจริงก็คือการที่คุณใช้จินตนาการส่งตัวตนของตัวเองไปสู่บุคลิกลักษณะของคนอื่นนั้นคุณได้เปิดใจให้กับแนวคิดซึ่งปกติคุณไม่เคยมีมาก่อนและคุณยังสามารถใช้สภาวะจิตใจนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยคุณเปลี่ยนปณิธานไปเป็นความสำเร็จได้อีกด้วยจบบทวิจารณ์เปิดแหล่งสร้างแรงบันดาลใจมีบางส่วนของเซลล์สมองที่สามารถรับคลื่นความคิดที่เราเรียกว่าความสังหรณ์ใจนานมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นหาตำแหน่งของประสาทสัมผัสที่6ได้พบแต่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรนักข้อเท็จจริงยังคงอยู่เช่นเดิมว่ามนุษย์เราสามารถรับความรู้จากแหล่งอื่นที่นอกเหนือจากประสาทสัมผัสของเราได้โดยทั่วไปแล้วความรู้ถูกรับรู้ได้เมื่อจิตใจอยู่ภายใต้อิทธิพลของการกระตุ้นที่ต่างไปจากปกติภาวะฉุกเฉินใดก็ตามที่กระตุ้นอารมณ์และเป็นเหตุให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอาจทำให้ประสาทสัมผัสที่6ทำงานใครก็ตามที่มีประสบการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์จะรู้ว่าประสาทสัมผัสที่6มักจะมาช่วยชีวิตคุณให้พ้นจากอุบัติเหตุในเสี้ยววินาทีสำคัญผมกล่าวถึงตรงนี้เพื่อเป็นพื้นฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงต่อไปนี้หลายครั้งหลายคราวเมื่อผมเผชิญกับเหตุฉุกเฉินบางอย่างที่ร้ายแรงจนทำให้ชีวิตผมเสี่ยงกับอันตรายผมได้รับการแนะนำอย่างน่าอัศจรรย์จนผ่านความยากลำบากไปได้ด้วยการชักนำจากที่ปรึกษาที่มองไม่เห็นเป้าหมายเดิมของผมในการจัดประชุมคณะที่ปรึกษาในจินตนาการคือการเสนอแนะตัวเองเพื่อประทับบุคลิกลักษณะที่ผมต้องการลงไปในจิตใต้สำนึกในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผมใช้การทดลองนี้ในลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันผมจะเข้าร่วมกับที่ปรึกษาในจินตนาการเมื่อผมและลูกค้าของผมต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากๆระหว่างการประชุมกับที่ปรึกษาที่มองไม่เห็นนี้ผมพบว่าจิตใจของตัวเองไวที่จะรับรู้ไอเดียความคิดและความรู้ที่ผ่านประสาทสัมผัสที่6เข้ามาผลที่ได้น่าอัศจรรย์ใจมากถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้พึ่งพาการปรึกษารูปแบบนี้แล้วก็ตามประสาทสัมผัสที่6ไม่ใช่อะไรที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะสามารถเอาออกไปหรือนำพาเข้ามาตามความตั้งใจได้ความสามารถที่จะใช้พลังอันยิ่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นช้าๆ
ผ่านการประยุกต์ใช้หลักการอื่นๆที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใครหรือจุดประสงค์ในการอ่านหนังสือเล่มนี้ของคุณคืออะไรคุณสามารถที่จะได้รับประโยชน์แม้ว่าจะไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ถึงวิธีการและเหตุผลของหลักการที่อธิบายในบทนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป้าหมายหลักของคุณคือการสะสมเงินทองหรือทรัพย์สินผมเขียนบทที่ว่าด้วยประสาทสัมผัสที่6นี้ก็เพราะหนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบให้เสนอแนะปรัชญาให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถนำทางตัวเองให้ได้รับสิ่งใดก็ตามที่ตนเองปรารถนาในชีวิตจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งปวงคือปณิธานจุดสิ้นสุดก็คือความรู้ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจกฎของธรรมชาติและเข้าใจในความสุขที่แท้จริงเราจะมีความเข้าใจนี้ได้โดยการสร้างความคุ้นเคยและนำหลักการแห่งประสาทสัมผัสที่6นี้ไปใช้เท่านั้นขณะที่กำลังอ่านบทนี้คุณอาจพบว่าตัวเองถูกยกระดับการกระตุ้นจิตใจให้สูงขึ้นยอดเยี่ยมมากโปรดย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งในอีก1เดือนข้างหน้าแล้วสังเกตว่าจิตใจของคุณจะสูงขึ้นไปสู่ระดับการกระตุ้นที่สูงขึ้นกว่าเดิมอีกโปรดทบทวนประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ต้องห่วงว่าคุณได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหนในทันทีทันใดในที่สุดคุณจะพบว่าตัวเองได้ครอบครองพลังที่จะสลัดความท้อแท้ทิ้งไปจัดการกับความกลัวดึงจินตนาการของคุณมาใช้ได้อย่างอิสระถึงตอนนั้นคุณจะได้สัมผัสกับบางสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนบางสิ่งที่ขับเคลื่อนจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของนักคิดผู้นำศิลปินนักดนตรีนักเขียนหรือรัฐบุรุษถึงตอนนั้นคุณจะอยู่ในสถานะที่พร้อมจะแปรเปลี่ยนปณิธานของคุณไปเป็นรูปธรรมหรือสินทรัพย์อย่างมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งอาจง่ายดายเหมือนเวลาที่คุณอยากล้มเลิกเมื่อเห็นสัญญาณแรกของอุปสรรคมีแต่คนซึ่งรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการได้จบบทที่15บทที่16 6ปีศาจร้ายแห่งความกลัวมีอยู่กี่ตัวที่ขวางทางคุณอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถนำปรัชญานี้ไปใช้เพื่อความสำเร็จต้องเตรียมจิตใจของคุณให้พร้อมที่จะรับมันซิก่อนซึ่งการเตรียมก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับศัตรู3ประการอย่างถ่องแท้คือความไม่กล้าตัดสินใจความลังเลสงสัยและความกลัวสัมผัสที่6จะไม่ทำงานในขณะที่ศัตรูทั้ง3หรือตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในจิตใจคุณศัตรูทั้ง3นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อเจอศัตรูตัวหนึ่งก็มักจะมีอีก2ตัวอยู่ใกล้ๆเสมอจงจำไว้ว่าความไม่กล้าตัดสินใจเป็นตัวบ่มเพาะความกลัวความไม่กล้าตัดสินใจจะตกผลึกเป็นความลังเลสงสัย2สิ่งนี้จะรวมตัวกันกลายเป็นความกลัวขั้นตอนในการรวมตัวกันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมศัตรูพวกนี้จึงอันตรายมากพวกมันก่อตัวและเจริญเติบโตโดยเราไม่ทันสังเกตเห็นส่วนที่เหลือของบทนี้จะเป็นการบรรยายสภาวะจิตใจที่คุณต้องมีก่อนที่จะนำปรัชญามาใช้ในการปฏิบัติในบทนี้จะได้วิเคราะห์เงื่อนไขที่นำผู้คนมากมายไปสู่ความยากจนและมันจะเผยข้อเท็จจริงซึ่งคนที่ร่ำรวยต้องเข้าใจไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเงินทองหรือสภาวะจิตใจซึ่งอาจมีคุณค่าเหนือกว่าเงินทองก็ตามจุดมุ่งหมายของบทนี้เน้นความสนใจไปที่สาเหตุและการแก้ไขความกลัวพื้นฐาน6ประการก่อนที่คุณจะจัดการกับศัตรูเราต้องรู้จักชื่อนิสัยของมันและจุดที่เราจะโจมตีมันซิก่อนขณะที่คุณอ่านหนังสือจงวิเคราะห์ตัวเองอย่างระมัดระวังและพิจารณาตัวคุณเองว่ามีความกลัวทั้ง6ซ่อนอยู่ด้วยหรือไม่และจำไว้ว่าบางทีพวกมันอาจซ่อนตัวอยู่ในจิตใต้สำนึกก็ได้ซึ่งเป็นการยากที่จะค้นพบและยากยิ่งกว่าในการกำจัดมันความกลัวพื้นฐาน6ประการมีความกลัวพื้นฐาน6ประการที่ทำให้คนเราทุกคนต้องเป็นทุกข์
คนที่โชคดีมักไม่ต้องเผชิญกับความกลัวทั้ง6นี้รายชื่อเรียงตามลำดับที่พบบ่อยคือกลัวความยากจนกลัวการถูกตำหนิติเตียนกลัวความเจ็บป่วยกลัวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักกลัวความแก่ชรากลัวความตายความกลัวที่นอกเหนือจากนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญนักและเป็นเพียงข้อปลีกย่อยของความกลัวเหล่านี้ความกลัวเป็นสภาวะจิตใจอย่างหนึ่งและสภาวะจิตใจก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมและชี้นำมันได้คุณจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เริ่มสร้างรูปแบบแห่งพลังความคิดขึ้นมาก่อนข้อความต่อไปนี้มีความสำคัญมากเมื่อพลังความคิดเริ่มแปลเปลี่ยนตัวเองไปเป็นรูปธรรมไม่ว่าความคิดนั้นจะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามหรือแม้ว่าจะเป็นพลังความคิดที่เข้ามาโดยบังเอิญความคิดที่ออกมาจากจิตใจของผู้อื่นอาจเป็นตัวกำหนดการเงินธุรกิจอาชีพหรือโอกาสทางสังคมของคุณได้เช่นเดียวกับความคิดที่คุณตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเองด้วยเหตุผลนี้มันได้ช่วยอธิบายว่าทำไมคนบางคนจึงดูเหมือนโชคดีในขณะที่คนอื่นซึ่งมีความสามารถมีการฝึกอบรมมีประสบการณ์และศักยภาพสมองเท่าเทียมกันหรือมากกว่าด้วยซ้ำแต่กลับดูเหมือนอับโชคคำอธิบายก็คือคุณมีความสามารถที่จะควบคุมจิตใจตัวเองได้โดยการควบคุมนี้คุณอาจจะเปิดใจเพื่อรับพลังความคิดที่ออกมาจากสมองคนอื่นหรือคุณสามารถปิดประตูใจและเลือกรับเฉพาะพลังความคิดที่คุณต้องการเท่านั้นธรรมชาติได้ให้อำนาจมนุษย์ในการควบคุมทุกสิ่งแต่ยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือความคิดข้อเท็จจริงนี้ควบคู่ไปกับความจริงที่ว่าทุกสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นล้วนแล้วแต่ตั้งต้นมาจากความคิดก่อนซึ่งนำเราไปสู่หลักการที่ว่าเราอาจจะสามารถจัดการกับความกลัวได้ถ้าเป็นความจริงว่าทุกความคิดมีแนวโน้มที่จะปรับแต่งตัวมันเองไปเป็นรูปธรรมและนี่เป็นความจริงซึ่งเหนือเหตุผลใดๆจึงเป็นความจริงเช่นกันว่าพลังความคิดแห่งความกลัวและความยากจนจะไม่สามารถแปรเปลี่ยนไปสู่ความกล้าหาญและผลประโยชน์ทางการเงินได้เลยความกลัวพื้นฐานแรกกลัวความยากจนไม่มีการประนีประนอมกันระหว่างความยากจนและความร่ำรวยถนนสองสายที่นำไปสู่ความยากจนและความร่ำรวยไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันคำว่าร่ำรวยมีความหมายกว้างครอบคลุมไปถึงความร่ำรวยทางการเงินจิตวิญญาณจิตใจและวัตถุสิ่งของด้วยจุดเริ่มต้นที่นำทางเราไปสู่ความร่ำรวยก็คือปณิธานในบทที่3คุณได้รับคำชี้แนะในการเตรียมจิตใจเพื่อนำปณิธานไปใช้ในทางปฏิบัติแล้วบทนี้จะท้าทายให้คุณสำรวจตัวเองว่าได้ซึมซับปรัชญานี้ไปมากน้อยเพียงไรเป็นจุดที่คุณสามารถบอกว่าอนาคตข้างหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรหลังจากอ่านบทนี้แล้วถ้าคุณตั้งใจที่จะยอมรับความยากจนเข้ามาในชีวิตจงตัดสินใจที่จะรับความยากจนและนี่จะเป็นการตัดสินใจที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าคุณต้องการจะร่ำรวยจงกำหนดรูปแบบของความร่ำรวยและจำนวนที่คุณพอใจคุณรู้จักเส้นทางที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยและคุณก็มีแผนที่นำทางแล้วถ้าเดินไปตามทางนั้นคุณจะไม่หลงทางแต่ถ้าคุณไม่ยอมเริ่มต้นหรือหยุดก่อนที่จะไปถึงจะไม่มีใครต่อว่าคุณนอกจากตัวคุณเองนี่คือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเองจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นหากคุณล้มเหลวหรือเป็นคนปฏิเสธการมีชีวิตที่ร่ำรวยเองทั้งหมดนี้คุณต้องการเพียงสิ่งเดียวซึ่งบังเอิญมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้สิ่งนั้นคือสภาวะจิตใจนั่นเองสภาวะจิตใจเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองไม่สามารถซื้อหามาได้คุณต้องสร้างสรรค์มันขึ้นมาเองความกลัวที่มีอำนาจทำลายล้างมากที่สุดความกลัวความยากจนเป็นสภาวะหนึ่งของจิตใจไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แต่มันก็เพียงพอที่จะทำลายโอกาสแห่งความสำเร็จของคุณได้ความกลัวจะทำให้ความสามารถในการใช้เหตุผลของคุณอ่อนแอลงทำลายจินตนาการสร้างสรรค์
ไม่เชื่อมั่นในตัวเองบั่นทอนความกระตือรือร้นความกล้าหาญและความคิดริเริ่มที่นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้กระตุ้นให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทำให้บุคลิกภาพของเราไม่ดีทำลายความคิดที่ถูกต้องดีงามเบี่ยงเบนความภาคเพียรพยายามทำลายความมุ่งมั่นสลายพลังความตั้งใจทำลายความทะเยอทะยานทำให้ความจำไม่ดีนำพาความล้มเหลวทุกรูปแบบมาสู่เรามันทำลายความรักและอารมณ์สุนทรีในจิตใจทำให้เสียมิตรภาพและชักนำความหายนะมาให้ทำให้เรานอนไม่หลับทุกทรมานและไม่มีความสุขทั้งที่คุณอาศัยอยู่ในโลกที่มีสิ่งต่างๆมากมายให้ไขว่คว้าแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนคุณจะไม่มีวันได้สิ่งที่ปรารถนาเลยจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าความกลัวความยากจนเป็นสิ่งที่มีอำนาจทำลายล้างมากที่สุดในความกลัวพื้นฐานทั้ง6มันถูกจัดไว้ในอันดับต้นๆเนื่องจากมันจัดการได้ยากที่สุดความกลัวความยากจนเกิดขึ้นตามสายเลือดที่สืบทอดกันมาของมนุษยชาติที่จะตามล่าเงินทองสัตว์ทุกชนิดที่ต่ำกว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นโดยสัญชาตญาณแต่ความสามารถในการคิดของมันจำกัดดังนั้นมันจึงต้องล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารเท่านั้นแต่มนุษย์เรามีการอย่างรู้ที่เหนือกว่าจากศักยภาพในการคิดและหาเหตุผลทำให้เราไม่กินเนื้อพวกเดียวกันแต่มนุษยชาติชอบที่จะกินเงินทองของผู้อื่นมากกว่ามนุษย์เห็นแก่ได้มากจนต้องออกกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าของเราจากคนอื่นไม่มีสิ่งใดนำความทุกข์ยากและทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยได้เท่ากับความยากจนมีเพียงคนที่มีประสบการณ์ยากจนมาแล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงไม่น่าประหลาดใจที่เรากลัวความยากจนด้วยประสบการณ์จากสายเลือดที่สืบต่อกันมาทำให้เรียนรู้ว่าเราไม่สามารถเชื่อถือคนบางคนในเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้เลยดังนั้นเราจึงกระตือรือร้นที่จะสร้างสมความมั่งคั่งด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อให้ได้มันมาโดยวิธีที่ถูกกฎหมายถ้าเป็นไปได้โดยวิธีอื่นถ้าจำเป็นหรือด้วยวิธีลัดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วการวิเคราะห์ตัวเองอาจเปิดเผยจุดอ่อนที่คุณไม่อยากรับรู้แต่การตรวจประเมินนี้มีความสำคัญถ้าคุณต้องการมีชีวิตดีกว่าคนธรรมดาสามัญจงจำไว้ว่าขณะที่คุณตรวจสอบตัวเองทีละจุดนั้นคุณเป็นทั้งศาลและลูกขุนเป็นทั้งอัยการและทนายที่คอยแก้ต่างเป็นทั้งโจทก์และจำเลยจงเผชิญหน้ากับความจริงอย่างยุติธรรมตั้งคำถามให้ตัวเองและจงตอบอย่างตรงไปตรงมาเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สามารถตัดสินตัวเองอย่างเป็นกลางได้จงหาใครสักคนที่รู้จักตัวคุณดีมาช่วยตัดสินคุณกำลังตามหาความจริงในขณะที่ตรวจสอบตัวเองจงยอมรับมันไม่ว่าจะต้องลงทุนเท่าไหร่ก็ตามและแม้ว่ามันอาจจะทำให้คุณต้องลำบากใจเมื่อถามคนส่วนใหญ่ว่าเขากลัวอะไรมากที่สุดมักได้คำตอบว่าฉันไม่กลัวอะไรเลยนั่นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเนื่องจากน้อยคนนักที่จะตระหนักว่าตัวเองได้ถูกความกลัวยึดโยงและพันธนาการจิตวิญญาณและร่างกายเอาไว้แล้วมันแนบเนียนและฝังรากลึกในอารมณ์จนคุณอาจไม่เคยตระหนักถึงมันเลยตราบชั่วชีวิตการวิเคราะห์อย่างกล้าหาญเท่านั้นที่จะเปิดเผยศัตรูตัวนี้ได้เมื่อคุณเริ่มวิเคราะห์จงค้นหาให้ลึกลงไปในบุคลิกภาพของคุณต่อไปนี้คืออาการแสดงที่ต้องมองหาอาการแสดงของความกลัวยากจน 1. ความไม่ใส่ใจโดยทั่วไปแล้วจะแสดงออกให้เห็นจากความไม่ทะเยอทะยานเต็มใจจะอดทนต่อความยากจนยอมรับชะตาชีวิตโดยไม่คัดค้านเกียจคร้านทั้งกายและใจขาดความคิดริเริ่มจินตนาการความกระตือรือร้นและการควบคุมตัวเอง 2. ไม่กล้าตัดสินใจนิสัยยอมให้คนอื่นคิดแทนรีรอหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ 3. ความลังเลสงสัยมักมีข้อแก้ตัวข้ออ้างมาปกปิด
และอธิบายหรือขอโทษในความล้มเหลวบางครั้งอาจแสดงออกในรูปแบบของการอิจฉาริษยาและวิพากษ์วิจารณ์คนที่ประสบความสำเร็จ 4. วิตกกังวลโดยทั่วไปแล้วแสดงออกโดยการจับผิดผู้อื่นมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเกินตัวเพิกเฉยต่อภาพลักษณ์ของตัวเองทำหน้าบึ้งตึงหน้านิ้วคิ้วขมวดขี้กังวลขาดความสุขุมเยือกเย็นหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของตัวเองมักดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด 5. รอบคอบมากเกินไปนิสัยที่มองหาแต่แง่ลบของสิ่งต่างๆรอบตัวมักคิดและพูดถึงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นแทนที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จทั้งที่รู้ว่าหนทางนั้นจะนำไปสู่ภัยพิบัติแต่ก็ไม่เคยคิดหาแผนการที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวมักรอคอยเวลาอันเหมาะสมที่จะเริ่มต้นจนกระทั่งติดนิสัยการรอเอาไว้ก่อนจดจำแต่คนที่ล้มเหลวไม่ค่อยนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จมองเห็นแต่รูกลวงของโดนัทแต่มองข้ามเนื้อโดนัทที่อยู่รอบๆ 6. ผัดวันประกันพรุ่งนิสัยผัดเอาไว้ทำวันพรุ่งนี้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ควรจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วใช้เวลาไปกับการคิดหาคำขออภัยมากกว่าเอาเวลาไปทำงานอาการนี้ใกล้เคียงมากกับรอบคอบมากเกินไปลังเลสงสัยและวิตกกังวลมักปฏิเสธความรับผิดชอบเต็มใจที่จะประนีประนอมมากกว่าลงไปต่อสู้ฝ่าฟันเมื่อเจอความยากลำบากจะยอมรับสภาพแทนที่จะพยายามจัดการและใช้มันเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่ค่อยต่อรองอะไรกับชะตาชีวิตแทนที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งร่ำรวยความพอใจและความสุขถ้าล้มเหลวกลับวางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อไปแทนที่จะเผาสะพานที่ข้ามมาทิ้งแล้วปิดทางถอยของตัวเองอ่อนแอและมักจะขาดความมั่นใจในตัวเองไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนไร้ซึ่งการควบคุมตัวเองความคิดริเริ่มความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานความมัธยัสถ์ความสามารถที่จะใช้เหตุผลคาดหวังแต่ความยากจนแทนที่จะแสวงหาความร่ำรวยคบหาสมาคมกับคนที่ยอมรับสภาพความยากจนแทนที่จะเป็นคนที่แสวงหาความร่ำรวยเงินพูดได้บางคนอาจถามว่าทำไมคุณจึงมาเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทำไมจึงวัดความร่ำรวยด้วยเงินทองเพียงอย่างเดียวมีบางคนเชื่อว่ามีความร่ำรวยรูปแบบอื่นที่น่าปรารถนามากกว่าเงินทองถูกต้องแล้วมีความร่ำรวยอื่นที่ไม่สามารถวัดเป็นเงินได้แต่ก็มีผู้คนนับล้านที่อาจจะพูดว่าให้เงินทั้งหมดที่ฉันต้องการมาก่อนสิแล้วฉันก็จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการเหตุผลหลักที่ทำไมผมจึงเขียนหนังสือวิธีการทำเงินก็คือผู้คนชายหญิงนับล้านล้วนอ่อนเปลี้ยด้วยความกลัวจนเวสต์บลูค เพดเลอร์ได้อธิบายความกลัวนี้ได้เป็นอย่างดีบทวิจารณ์เจมส์เวสต์บลูค เพดเลอร์เป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ชิคาโก Daily News และ Washington Post ถึงแม้ว่าเขาจะประกอบวิชาชีพของเขาจนถึงปีคริสตศักราช1960แต่ผลงานการเขียนของเขาขึ้นถึงจุดสูงสุดระหว่างปีคริสตศักราช1930ถึง1940ระหว่างช่วงนั้นเขาเริ่มจากการเป็นผู้สนับสนุนประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์จนได้เป็นผู้นำแนวคิดทางการเมืองเพดเลอร์ยังเป็นนักเขียนและในปีคริสตศักราช1940ยังชนะเลิศรางวัลพูลิเซอร์อีกด้วยจบบทวิจารณ์แม้ว่าเงินเป็นเพียงเศษโลหะหรือเศษกระดาษแต่มันอาจเป็นสิ่งสูงค่าในหัวใจและจิตวิญญาณซึ่งไม่สามารถหาซื้อมาได้ด้วยเงินทองสำหรับคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวจะไม่สามารถเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ในใจและในจิตวิญญาณได้เมื่อชายคนหนึ่งตกต่ำถูกไล่ออกจากงานและเดินไปตามถนนเขาหางานทำไม่ได้เลยมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเขาซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้จากไหล่ที่ตกท่าเดินและแววตาของเขาเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขามีงานทำกันเขาก็ไม่สามารถหนีความรู้สึกต่ำต้อยไปได้แม้เขาจะรู้ว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีคุณสมบัติความเฉลียวฉลาด
หรือความสามารถมากไปกว่าเขาเท่าไหร่นักตรงกันข้ามกับผู้คนที่มีงานทำหรือแม้แต่เพื่อนของเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าและบางทีอาจรู้สึกสมเพชโดยไม่รู้ตัวเขาอาจจะเริ่มหยิบยืมเงินคนอื่นมาแต่ก็ยังไม่พอที่จะใช้ชีวิตเหมือนที่เคยและเขาก็ไม่สามารถกู้ยืมได้นานนักเมื่อคนเราต้องกู้ยืมเพียงพอให้ประทังชีวิตนั้นช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าเศร้าใจนอกจากนี้เงินที่ไม่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองยังไม่สามารถช่วยจันโลงจิตใจได้แน่นอนว่าเราไม่ได้หมายถึงคนเกียจคร้านหรือคนขี้เมาแต่หมายถึงเฉพาะคนที่มีความทะเยอทะยานและนับถือตัวเองผู้หญิงนั้นแตกต่างออกไปมักไม่เผชิญภาวะลำบากใจเช่นนี้เราไม่ค่อยคิดถึงภาพผู้หญิงเข้าแถวคอยรับแจกอาหารขอทานอยู่ริมถนนหรืออยู่ในสภาพซอมซ้อท่ามกลางฝูงชนและแน่นอนผมไม่ได้หมายถึงหญิงชราเดินขากระเพลกแต่หมายถึงหญิงสาวที่ดูเฉลียวฉลาดต้องมีผู้หญิงเช่นนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่เธอมักไม่แสดงความท้อแท้สิ้นหวังให้เราเห็นเมื่อผู้ชายตกงานเขามีเวลาที่จะคิดคำนึงอาจเดินทางไปหลายกิโลเมตรเพื่อหางานทำแต่พบว่าตำแหน่งงานเต็มหรือมีงานแต่ไม่ได้ค่าจ้างหรือได้แต่ค่าในหน้าจากการขายของที่ไม่มีประโยชน์และไม่มีใครซื้อเว้นแต่สมเพชเมื่อเขาหันมาพบว่าตัวเองกำลังเดินเตะฝุ่นบนถนนไม่มีที่ไปดังนั้นเขาจึงเดินไปเรื่อยๆสายตาจับจ้องไปที่หน้าต่างห้างสรรพสินค้าซึ่งมีสินค้าหรูหราราคาแพงที่ไม่ใช่สำหรับคนอย่างเขาด้วยความคิดที่รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเขาหลีกทางให้คนอื่นที่หยุดดูด้วยความสนใจเขาตระเวนไปถึงสถานีรถไฟพาตัวเองเข้าไปในห้องสมุดเพื่อพักขาและหลบร้อนแต่นั่นก็ไม่เกี่ยวกับการหางานทำดังนั้นเขาจึงต้องเดินต่อไปอีกเขาอาจไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความไร้จุดหมายรู้เพียงแต่ว่ามันผลักไสเขาออกไปทั้งที่ไม่มีทางออกเขาอาจจะยังแต่งตัวดีอยู่เพราะเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากวันที่เขายังมีงานทำแต่เสื้อผ้าก็มิอาจปิดบังความท้อแท้หมดกำลังใจของเขาได้เขามองเห็นผู้คนนับพันนักบัญชีเสมียนคนขายยาหรือคนขับรถต่างก็กำลังยุ่งกับงานของตัวเองทำให้ความอิจฉาผุดขึ้นมาจากก้นบึ้งของจิตใจพวกเขาล้วนมีอิสรภาพความนับถือตัวเองและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนเขาไม่สามารถชักจูงให้ตัวเองเชื่อว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันทั้งที่พยายามเถียงตัวเองและตัดสินใจว่าตัวเองเป็นคนดีมีคุณค่าอยู่นานชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ามันเป็นเพียงเพราะเงินที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นแม้มีเงินเพียงน้อยนิดเขาก็จะได้ตัวตนกลับคืนมาความกลัวพื้นฐานที่สองกลัวถูกตำหนิติเตียนไม่มีใครบอกได้แน่ชัดว่าความกลัวนี้ติดตัวเรามาได้อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งก็คือมันพัฒนาได้รวดเร็วมากผมคิดว่าความกลัวถูกตำหนิติเตียนนี้อยู่ในสายเลือดของเราเพื่อกระตุ้นเตือนเราไม่ให้เราเอาของมีค่าของคนอื่นไปและยังใช้การตำหนิติเตียนพฤติกรรมคนอื่นเพื่อเป็นการแสดงออกในการปกป้องตัวเองเป็นที่รู้กันดีว่าแม้แต่ขโมยก็จะตำหนิติเตียนคนที่เขาขโมยนักการเมืองที่แสวงหาตำแหน่งไม่เพียงแต่จะกล่าวอ้างคุณงามความดีแต่ยังพยายามใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งของเขาด้วยนักออกแบบเสื้อผ้าและโรงงานผลิตเสื้อผ้าไม่รีรอที่จะฉวยโอกาสจากความกลัวถูกตำหนิติเตียนของผู้อื่นเนื่องจากทุกๆฤดูกาลรูปแบบเสื้อผ้าจะเปลี่ยนไปแล้วใครเป็นคนกำหนดรูปแบบเสื้อผ้าแน่นอนว่าไม่ใช่ผู้ซื้อแต่เป็นนักออกแบบเสื้อผ้าและโรงงานอุตสาหกรรมทำไมเขาต้องเปลี่ยนสไตล์เสื้อผ้าบ่อยๆคำตอบชัดเจนอยู่แล้วเขาเปลี่ยนสไตล์เพื่อที่จะขายได้มากขึ้นความกลัวจะถูกตำหนิติเตียนแย่งชิงความคิดริเริ่มไปจากคนเราทำลายพลังแห่งจินตนาการจำกัดบุคลิกเฉพาะตัวทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองสูญเสียไปทำให้เกิดความเสียหายมากมายหลายรูปแบบพ่อแม่มักทำร้ายจิตใจลูกจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการตำหนิติเตียนลูก
แม่ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของผมมักทำโทษโดยการเคี่ยนตีลูกเกือบทุกวันมักพูดซ้ำๆหลังทำโทษเสร็จว่าแกต้องไปอยู่สถานดัดสันดานก่อนอายุ20ปีแน่นอนปรากฏว่าลูกของเธอถูกส่งไปอยู่โรงเรียนดัดสันดานตอนอายุ17ปีจริงๆบทวิจารณ์จิตบำบัดยุคปัจจุบันรู้จักสภาวะที่ฮิวอธิบายไว้ในข้อความตอนนี้เป็นอย่างดีในบทที่การเสนอแนะตัวเองและการสะกดจิตได้อ้างอิงถึงความกระทบกระเทือนจิตใจในวัยเด็กที่อาจส่งผลให้เกิดโรคประสาทหวาดกลัวอย่างรุนแรงพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำยึดติดฝังใจหรือปมในจิตใจแต่อย่างไรก็ดียังมีกรณีของการเสนอแนะที่ยากจะเข้าใจในการรักษาด้วยการสะกดจิตจะพบว่ามีการใช้ข้อความเหล่านี้บ่อยๆเช่นคุณไม่เคยปฏิเสธผมไม่ใช่หรือผมเกรงว่าเธอจะไม่ยอมรับหรือคุณช่างเหมือนกับพ่อของคุณมากถ้าประโยคเหล่านี้ถูกพูดซ้ำๆบ่อยๆหรือเมื่อเด็กคนนั้นมีความเปราะบางก็สามารถทำให้ศักยภาพของเด็กคนนั้นหยุดชะงักจบบทวิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งซึ่งคนเรามักมีกันทุกคนทุกคนมักมีเก็บไว้ในใจแล้วพร้อมที่จะหยิบยื่นให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับการร้องขอหรือไม่ก็ตามญาติสนิทที่สุดมักจะเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดพ่อแม่อาจกระทำผิดต่อลูกเป็นความผิดที่เลวร้ายที่สุดในธรรมชาติของมนุษยธรรมโดยการสร้างปมด้อยลงไปในจิตใจลูกโดยการตำหนิติเตียนโดยไม่มีความจำเป็นนายจ้างซึ่งเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ย่อมได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีเลิศจากการไม่ตำหนิติเตียนแต่แนะนำในทางสร้างสรรค์แก่ลูกน้องพ่อแม่ควรปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้กับลูกของตนการตำหนิติเตียนจะปลูกฝังความกลัวหรือความไม่พอใจลงไปในจิตใจมนุษย์โดยไม่ได้สร้างความรักและความพึงพอใจเลยแม้แต่น้อยอาการของความกลัวถูกตำหนิติเตียนความกลัวนี้เป็นสากลเช่นเดียวกับความกลัวจนและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของคนเราสาเหตุหลักคือความกลัวชนิดนี้จะทำลายความคิดริเริ่มและบั่นทอนการใช้จินตนาการอาการหลักๆของความกลัวนี้คือ 1. ความรู้สึกละอายตัวเองแสดงอาการวิตกกังวลไม่กล้าพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชนท่าทางเคอะเขินไม่กล้าสบตา 2.ขาดความมั่นใจแสดงอาการด้วยน้ำเสียงที่ไม่หนักแน่นกังวลเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนบุคลิกท่าทางไม่ดีความจำไม่ดี 3. บุคลิกภาพที่อ่อนแอขาดการตัดสินใจที่แน่นอนไม่มีเสน่ห์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นมีนิสัยชอบหลีกเลี่ยงแทนที่จะเผชิญหน้าเห็นคล้อยตามคนอื่นโดยปราศจากการตรวจสอบความคิดเห็นของผู้อื่นให้ดีเสียก่อน 4. รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยมีนิสัยยอมรับสภาพโดยพยายามปกปิดความรู้สึกต่ำต้อยของตัวเองชอบพูดชื่นชมผู้อื่นเพียงเพื่อสร้างความประทับใจโดยมักไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของคำนั้นเลียนแบบผู้อื่นทั้งการแต่งกายคำพูดและกิริยาท่าทางโอ้อวดความสำเร็จในจินตนาการแห่งความฝันของตัวเองและแสดงออกว่าเหนือกว่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อย 5. ความฟุ่มเฟือยติดนิสัยในการพยายามที่จะทำตัวเองให้ทัดเทียมผู้อื่นและใช้จ่ายเกินตัว 6. ปราศจากความคิดริเริ่มล้มเหลวที่จะฉกฉวยโอกาสเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นขาดความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองหลีกเลี่ยงการตอบคำถามจากผู้ที่เหนือกว่ามีท่าทางและการพูดจาที่ลังเลหลงตัวเองทั้งการพูดและการกระทำ 7. ขาดความทะเยอทะยานเกียจคร้านทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยืนหยัดในความคิดของตัวเองตัดสินใจช้าถูกชักจูงได้ง่ายมีนิสัยยอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่พยายามสู้หรือล้มเลิกทันทีเมื่อมีคนคัดค้านนอกจากนี้ยังมีนิสัยชอบตำหนิติเตียนผู้อื่นลับหลังแต่ประจบประแจงต่อหน้าระแวงผู้อื่นโดยไม่มีสาเหตุไม่มีกาลเทศะทั้งกิริยามารยาทและคำพูดจา
ไม่เต็มใจรับคำตำหนิเมื่อทำผิดความกลัวพื้นฐานที่3กลัวความเจ็บป่วยมนุษย์อาจถ่ายทอดความกลัวนี้ต่อๆกันมาทั้งร่างกายและสังคมโดยมีความสัมพันธ์กับสาเหตุแห่งความกลัวแก่และกลัวตายเรากลัวความเจ็บป่วยก็เพราะภาพอันน่ากลัวที่ฝังอยู่ในจิตใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราตายไปแล้วเรายังกลัวโรคภัยไข้เจ็บเพราะค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้รักษาตัวแพทย์ผู้ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้ประมาณการไว้ว่า 75% ของคนที่ไปพบแพทย์มีปัญหาวิตกกังวลไปเองว่าตัวเองเป็นโรควิตกกังวลว่าป่วยเป็นโรคข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงโรควิตกกังวลคืออาการหมกมุ่นว่าตัวเองป่วยเป็นโรคทั้งที่ผลการตรวจวินิจฉัยไม่พบโรคทางกายแต่อย่างใดจบข้อมูลจากผู้เรียบเรียงจินตนาการไปเองว่าตัวเองเจ็บป่วยแสดงอาการกลัวจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ทั้งที่แทบไม่มีเหตุปัจจัยเลยบ่อยครั้งจะมีอาการทางกายตามโรคที่กลัวว่าจะเป็นจิตใจคนเราเป็นสิ่งที่ทรงพลังอำนาจมันมีความสามารถในการสร้างและทำลายจากการทดลองทีมงานของผมพิสูจน์ได้ว่าพลังของการชี้แนะมีผลต่อคนที่อ่อนไหวเราได้ขอให้คนที่เรารู้จักหรือหน้าม้า3คนแยกกันไปพบกับผู้ทดสอบแล้วถามคำถามเหมือนกันว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดูคุณไม่ค่อยสบายนะผู้ถามคนแรกทำให้ผู้ทดสอบยิ้มอย่างไม่ใส่ใจและตอบว่าไม่มีอะไรนี่ผมสบายดีผู้ถามคนที่สองได้รับคำตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีนักเมื่อพบกับผู้ถามคนที่สามผู้ถูกทดสอบยอมรับว่าตัวเองป่วยจริงๆบทวิจารณ์การทดลองของฮิวเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้เกิดกับตัวเองและไม่แตกต่างจากหลักแห่งพิธีการของศาสนานิกายหนึ่งที่ใช้วิธีการแก้แค้นศัตรูโดยการสาปแช่งด้วยเวทมนต์คาถาต่อเหยื่อมนต์คาถาจะมีผลต่อเมื่อเหยื่อมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถถูกกำหนดด้วยโชคชะตาและเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะตกอยู่ในอำนาจของเวทมนต์นั้นเหยื่อจะรับรู้ข้อมูลว่ามีบางคนใช้เวทมนต์กับเขาและเขาก็รับรู้ว่ามันเป็นไปได้ทฤษฎีนี้ก็คล้ายคลึงกับการที่ผู้ถูกทดสอบของฮิลถูกบอกถึง3ครั้งว่าเขาป่วยเขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้การถูกทักถึง3ครั้งได้โน้มน้าวจิตใจของเขาให้ทำงานและเป็นไปตามนั้นจริงจบบทวิจารณ์มีหลักฐานชัดเจนว่าบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บเริ่มต้นจากความคิดเชิงลบความคิดถูกปลูกฝังลงไปในจิตใจของคุณด้วยการชี้แนะหรือสร้างสรรค์จิตใจด้วยตัวคุณเองแพทย์มักส่งผู้ป่วยไปพักผ่อนยังสถานที่ที่มีบรรยากาศใหม่ๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูสุขภาพเพราะการเปลี่ยนทัศนคติเป็นสิ่งจำเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวเจ็บป่วยฝังอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคนความวิตกกังวลความกลัวความผิดหวังสามารถเป็นสาเหตุในการกระตุ้นให้เมล็ดพันธุ์นี้งอกงามและเจริญเติบโตมากขึ้นอาการแสดงของความกลัวความเจ็บป่วยอาการของความกลัวนี้ได้แก่ 1. การเสนอแนะตัวเองติดนิสัยชอบใช้การเสนอแนะตัวเองในเชิงลบด้วยการมองหาและครุ่นคิดถึงอาการของโรคต่างๆอยากให้โรคภัยไข้เจ็บในจินตนาการเป็นจริงมีนิสัยชอบลองวิธีการรักษาที่คนอื่นแนะนำว่าดีชอบพูดคุยเกี่ยวกับการผ่าตัดอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆชอบทดลองการบำบัดรักษาด้วยอาหารเสริมการออกกำลังกายคอร์สลดน้ำหนักโดยปราศจากคำแนะนำจากแพทย์ชอบลองวิธีการรักษาพื้นบ้านยาชุดและการรักษาของหมอเถื่อน 2. โรควิตกกังวลว่าตัวเองป่วยเป็นโรคในจินตนาการมีนิสัยชอบพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและหมกมุ่นอยู่กับโรคที่คาดหวังว่าตัวเองจะเป็นไม่มียาตัวใดจะสามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้เพราะมันมาจากความคิดเชิงลบจึงไม่มีสิ่งใดนอกจากความคิดเชิงบวกเท่านั้นที่จะรักษาโรคนี้ได้โรควิตกกังวลว่าตัวเองป่วยเป็นโรคสามารถสร้างความเสียหายได้มากพอๆกับโรคจริงๆเลยทีเดียว
3. การออกกำลังกายความกลัวเจ็บป่วยมักจะรบกวนการออกกำลังกายที่เหมาะสมดีอยู่แล้วและเป็นผลทำให้น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ 4. ความต้านทานโรคไม่ดีความกลัวเจ็บป่วยจะลดภูมิต้านทานโรคตามธรรมชาติซึ่งทำให้เป็นโรคต่างๆได้ง่ายความกลัวเจ็บป่วยมักสัมพันธ์กับความกลัวยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรควิตกกังวลว่าตัวเองเป็นโรคซึ่งมักจะกังวลเรื่องค่าแพทย์ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลคนประเภทนี้มักต้องใช้เงินมากเพราะต้องเตรียมรักษาโรคภัยไข้เจ็บพูดคุยเกี่ยวกับความตายการออมเงินเพื่อสร้างสุสานและจัดงานศพ 5. สำออยติดนิสัยชอบขอความเห็นอกเห็นใจเสแสร้งเจ็บป่วยเพื่อปกปิดความเกียจคร้านหรือเพื่อเป็นข้อแก้ตัวในความเฉื่อยชาของตัวเองคนทั่วไปมักใช้อุบายนี้เพื่อเลี่ยงงาน 6. ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจติดนิสัยชอบใช้สุราหรือยาเสพติดเพื่อลดความเจ็บปวดแทนที่จะรักษาที่สาเหตุ 7.ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วตัวเองก็กังวลเป็นทุกข์ตามเรื่องที่อ่านความกลัวพื้นฐานที่4กลัวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักความอิจฉาริษยาและโรคประสาทอาการอิจฉาริษยาล้วนเกิดมาจากความกลัวการสูญเสียคนที่รักความกลัวนี้ทำให้เราเจ็บปวดที่สุดในบรรดาความกลัวพื้นฐานทั้ง6บางทีมันยังสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจมากกว่าความกลัวอื่นๆอีกด้วยบทวิจารณ์จากการแนะนำความกลัวพื้นฐานทั้ง6นโปเลียนฮิลมักพยายามตั้งสมมติฐานว่าความกลัวเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้อย่างไรในหนังสือที่ตีพิมพ์ครั้งแรกฮิลได้แนะนำว่าความกลัวการสูญเสียคนรักนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ผู้ชายมีนิสัยชอบขโมยคู่ครองของเพื่อนบ้านและละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานกับผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถทำได้ทฤษฎีนี้ไม่ค่อยพิจารณาถึงประเด็นของผู้หญิงซึ่งก็กลัวการสูญเสียคนรักเหมือนกับผู้ชายอย่างไรก็ตามทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างก็กลัวการสูญเสียความรักไม่เพียงจากคู่ครองเท่านั้นแต่ยังจากสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิดด้วยยังคงเป็นที่สงสัยว่าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเรารู้สึกอย่างไรเวลาสูญเสียคนรักไปจบบทวิจารณ์อาการแสดงของความกลัวสูญเสียคนรักอาการของความกลัวชนิดนี้คือ 1. อิจฉาริษยามีนิสัยระแวงเพื่อนๆและคนรักกล่าวหาว่าสามีหรือภรรยาของตัวเองนอกใจและไม่ซื่อสัตย์โดยปราศจากหลักฐาน 2. ชอบจับผิดมีนิสัยชอบจับผิดเพื่อนญาติพี่น้องหุ้นส่วนธุรกิจและคนรักด้วยเรื่องขัดแย้งเล็กๆน้อยๆหรือบางทีไม่มีเหตุผลเลย 3. ชอบการพนันมีนิสัยชอบการพนันขโมยทุจริตชอบเสี่ยงโชคเพื่อหาเงินทองมาให้คนรักด้วยความเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่หาซื้อได้นิสัยใช้จ่ายเกินตัวสร้างหนี้สินเพื่อหาของมาให้คนรักเป็นการสร้างความประทับใจมักจะนอนไม่ค่อยหลับวิตกกังวลขาดความมุ่งมั่นไม่ค่อยมีความตั้งใจจริงขาดการควบคุมตัวเองขาดความไว้วางใจในตัวเองอารมณ์หงุดหงิดง่ายความกลัวพื้นฐานที่5กลัวความแก่ชราต้นเหตุความกลัวนี้มีอยู่2ประการประการแรกคิดว่าอายุมากขึ้นอาจนำมาซึ่งความยากจนประการที่2กังวลว่าจะมีเรื่องเลวร้ายรออยู่เมื่ออายุมากขึ้นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความกลัวแก่ชราสัมพันธ์กับแนวโน้มที่จะยากจนข้นแค้นบ้านพักคนชราไม่ใช่เรื่องน่าพิสมัยมันสร้างความรู้สึกอ้างว้างขึ้นในจิตใจของทุกคนที่มีโอกาสต้องรับการสงเคราะห์ในบั้นปลายแห่งชีวิตอีกสาเหตุหนึ่งของความกลัวนี้คือการที่คนเราอายุมากขึ้นย่อมมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นนอกจากนี้ความกลัวแก่ชราอาจเกี่ยวข้องกับความสามารถทางเพศที่ลดลงสาเหตุอื่นๆของความกลัวแก่ก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียอิสรภาพและการพึ่งพาตัวเองวัยชรานำมาซึ่งการสูญเสียอิสรภาพแห่งร่างกายและเศรษฐกิจอาการของความกลัวแก่ชรา
อาการของความกลัวชนิดนี้ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ 1. ขาดความกระตือรือร้นมีแนวโน้มทำอะไรช้าลงและเกิดปมด้อยในจิตใจเชื่อผิดว่าโอกาสจะหลุดลอยไปเพราะอายุมากขึ้นทุกทีไม่มีความคิดริเริ่มจินตนาการและเชื่อมั่นในตัวเองโดยเชื่อผิดว่าแก่เกินไปที่จะทำอะไรให้มีคุณภาพได้ 2. หมกมุ่นอยู่กับคำพูดบางคำติดนิสัยขออภัยกับตัวเองสำหรับความแก่ชราเพียงเพราะว่าตัวเองอายุ40หรือ50ปีแล้วแทนที่จะมองในมุมกลับและพึงพอใจในตัวเองที่ฉลาดรอบคอบและเข้าใจโลกมากขึ้น 3. แต่งกายและวางบุคลิกท่าทางไม่เหมาะสมพยายามทำตัวให้ดูเด็กกว่าวัยด้วยการพยายามทำตัวและแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นความกลัวพื้นฐานที่ 6. กลัวตายสำหรับบางคนแล้วมันเป็นความกลัวที่โหดร้ายที่สุดในบรรดาความกลัวทั้งหมดเหตุผลนั้นชัดอยู่แล้วเนื่องจากสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายสาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดคนป่าเถื่อนจะกลัวตายน้อยกว่าคนที่มีอารยธรรมอาการของความกลัวตายอาการทั่วไปของความกลัวตายคือ 1. นิสัยย้ำคิดเกี่ยวกับความตายแทนที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเกิดเนื่องจากขาดจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือไม่มีงานทำความกลัวนี้พบบ่อยในคนสูงอายุแต่บางครั้งก็อาจพบได้ในคนหนุ่มสาววิธีการบำบัดรักษาความกลัวตายที่ดีที่สุดก็คือปณิธานอันแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จร่วมกับการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นคนที่มีงานยุ่งๆมักไม่ค่อยคิดถึงความตายคนที่ยุ่งอยู่กับงานมักพบว่าชีวิตเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเกินกว่าที่จะมากังวลเรื่องความตาย 2. บางครั้งความกลัวตายก็สัมพันธ์ใกล้ชิดกับความกลัวยากจนเนื่องจากความตายทำให้ผู้คนนั้นต้องทอดทิ้งทั้งคนรักให้เผชิญกับความยากจน 3. ในกรณีอื่นๆความกลัวตายมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยและขาดภูมิต้านทานโรค4. สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความกลัวตายก็คือโรคภัยไข้เจ็บความยากจนไม่มีงานทำผิดหวังจากความรักวิกลจริตหายนะแห่งความวิตกกังวลและความคิดเชิงลบความวิตกกังวลเป็นสภาวะจิตใจที่มีพื้นฐานมาจากความกลัวมันคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องมันเปลี่ยนแปลงเราช้าๆและไม่รู้ตัวฝังรากลึกลงไปในจิตใจจนกระทั่งทำให้เราสูญเสียความสามารถในการใช้เหตุผลทำลายความมั่นใจในตัวเองและความคิดริเริ่มความวิตกกังวลเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัวที่มีสาเหตุมาจากความไม่กล้าตัดสินใจดังนั้นมันจึงเป็นสภาวะจิตใจที่สามารถควบคุมได้ผู้มีจิตใจที่ไม่มั่นคงย่อมสิ้นหวังการไม่กล้าตัดสินใจทำให้จิตใจไม่มั่นคงคนส่วนใหญ่มักขาดความตั้งใจจริงที่จะตัดสินใจอย่างทันท่วงทีและยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ได้ตัดสินใจแล้วเราจะไม่วิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่ได้ตัดสินใจแล้วเพื่อจะให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ครั้งหนึ่งผมได้สัมภาษณ์ชายคนหนึ่งที่กำลังถูกประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าในอีก2ชั่วโมงข้างหน้านักโทษผู้นี้เป็นคนที่สงบที่สุดในจำนวนนักโทษประหารทั้ง8คนความสงบนิ่งของเขากระตุ้นให้ผมถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าจะต้องจากโลกนี้ไปในอีกไม่นานเขายิ้มด้วยความมั่นใจแล้วพูดว่าผมสบายดีลองคิดดูสิความยุ่งยากทั้งหมดของผมกำลังจะจบลงจะไม่มีอะไรทำให้ผมยุ่งยากได้อีกมันเป็นความยากลำบากในการหาอาหารและเสื้อผ้าอีกไม่ช้าผมจะไม่ต้องการมันอีกต่อไปผมรู้สึกโล่งใจเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องตายผมตัดสินใจที่จะยอมรับชะตากรรมของตัวเองแล้วขณะที่พูดเขากำลังกินอาหารมากมายปริมาณเท่ากับคน3คนกินอาหารเต็มปากและมีความสุขกับการกินราวกับว่าไม่มีเคราะห์กรรมรอเขาอยู่เลยการตัดสินใจทำให้ชายผู้นี้ยอมรับชะตากรรมของเขาการตัดสินใจยังช่วยป้องกันไม่ให้เราทุกข์ร้อนกับเรื่องไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอีกด้วยเพราะความไม่กล้าตัดสินใจนี่เอง
ทำให้ความกลัวพื้นฐานทั้ง6แปรเปลี่ยนเป็นสภาวะวิตกกังวลจงปลดปล่อยตัวคุณเองจากความกลัวตายด้วยการตัดสินใจยอมรับความตายว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งเราหนีไม่พ้นขจัดความกลัวแก่ชราด้วยการตัดสินใจยอมรับว่ามันไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นพรอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราฉลาดขึ้นสามารถควบคุมและเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นจัดการกับความกลัวที่ต้องสูญเสียคนรักด้วยการตัดสินใจอยู่ต่อไปโดยปราศจากความรักถ้ามันจำเป็นกำจัดความกลัวถูกตำหนิติเตียนด้วยการตัดสินใจไม่วิตกกังวลกับเรื่องที่คนอื่นคิดทำหรือพูดเอาชนะความกลัวเจ็บป่วยด้วยการตัดสินใจที่จะลืมอาการของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและปัดเป่าความกลัวยากจนด้วยการตัดสินใจทำทุกอย่างเพื่อสะสมความมั่งคั่งด้วยความไม่วิตกกังวลกำจัดนิสัยชอบวิตกกังวลทุกรูปแบบด้วยการตัดสินใจว่าความวิตกกังวลไม่ได้ให้อะไรที่มีค่ากับชีวิตเราเลยด้วยการตัดสินใจเช่นนี้จะทำให้เรามีจิตใจที่มั่นคงสงบเยือกเย็นและมีความคิดที่สุขุมหนักแน่นซึ่งจะนำความสุขมาให้ถ้าจิตใจของคุณเต็มไปด้วยความกลัวมันไม่เพียงแต่ทำลายโอกาสแห่งอัจฉริยภาพของคุณเท่านั้นแต่ยังส่งต่อคลื่นแห่งการทำลายไปยังผู้คนที่เข้ามาติดต่อกับคุณและคุณก็ยังจะทำลายโอกาสของพวกเขาด้วยแม้แต่สุนัขหรือม้าก็ยังรู้เมื่อเวลาที่เจ้านายของมันขาดความกล้ามันจะจับคลื่นแห่งความหวาดกลัวนี้จากเจ้านายของมันและประพฤติตัวตามคลื่นแห่งความกลัวนี้ออกจากจิตใจของคนคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อได้เหมือนคลื่นเสียงที่ส่งจากสถานีไปยังเครื่องรับวิทยุคนที่พูดจาหรือมีความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ย่อมจะมีประสบการณ์ที่ได้รับผลจากการย้อนกลับในเชิงลบของคำพูดนั้นๆแม้แต่ความคิดที่ไม่สร้างสรรค์โดยปราศจากคำพูดก็จะมีผลย้อนกลับมาที่คุณเช่นกันพลังความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ซึ่งปล่อยออกมานั้นทำให้เกิดผลย้อนกลับได้หลายรูปแบบประการแรกอาจสำคัญที่สุดก็คือผู้ที่ปล่อยความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ต้องได้รับความเสียหายจากการสูญเสียจินตนาการสร้างสรรค์ของตัวเองไปประการที่สองอารมณ์ที่ไม่สร้างสรรค์จะทำให้บุคลิกภาพไม่ดีซึ่งจะแปรเปลี่ยนผู้คนให้เป็นปฏิปักษ์กับเขาประการที่สามความเสียหายที่เกิดจากความคิดเชิงลบไม่เพียงแต่มีผลต่อคนอื่นเท่านั้นแต่ยังฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคนที่ปล่อยมันออกมาด้วยและมันจะกลายเป็นอุปนิสัยส่วนหนึ่งของเขาไปการทำธุรกิจในชีวิตจริงก็เพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จและเพื่อที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องมีจิตใจที่สงบนิ่งหาสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขข้อบ่งชี้แห่งความสำเร็จทั้งปวงเริ่มต้นมาจากพลังความคิดคุณสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้คุณมีพลังที่จะสร้างพลังความคิดใดก็ได้ที่ต้องการโดยเหตุผลนี้คุณควรรับผิดชอบโดยการใช้จิตใจไปในทางสร้างสรรค์คุณเป็นผู้บัญชาชะตาชีวิตของตัวคุณเองเช่นเดียวกับที่คุณมีพลังที่จะควบคุมความคิดของตัวเองคุณอาจจะชี้นำหรือแม้กระทั่งควบคุมสภาพแวดล้อมของคุณเองทำชีวิตให้เป็นอย่างที่ตัวคุณต้องการหรือว่าคุณอาจจะเพิกเฉยไม่สนใจที่จะทำให้ชีวิตเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการและปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปตามกระแสแห่งสภาพการรอบตัวเหมือนอย่างเศษไม้ที่ล่องลอยไปมาในมหาสมุทรปฏิบัติการของปีศาจร้ายนอกเหนือจากความกลัวทั้ง6แล้วยังมีสิ่งชั่วร้ายอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องทุกข์ยากมันก่อตัวขึ้นมาจากความล้มเหลวและขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วมันแนบเนียนจนเราไม่ทันรู้ตัวฝังรากลึกลงไปเรื่อยๆรุนแรงยิ่งกว่าความกลัวทั้ง6เราขอเรียกชื่อสิ่งชั่วร้ายนี้ว่าความพร้อมที่จะยอมรับอิทธิพลเชิงลบคนที่มั่งคั่งร่ำรวยจะปกป้องตัวเองจากอิทธิพลเชิงลบในขณะที่คนที่จมปลักอยู่กับความยากจนไม่เคยทำเช่นนี้เลยคนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามจะต้องเตรียมจิตใจของเขาให้ต้านทานต่ออิทธิพลนี้
ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะสร้างความร่ำรวยคุณควรตรวจสอบตัวเองอย่างรอบคอบเพื่อประเมินว่าตัวคุณเองยอมรับอิทธิพลเชิงลบหรือไม่ถ้าคุณไม่สนใจการวิเคราะห์ตัวเองก็หมายความว่าคุณได้สละสิทธิ์ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งปณิธานไว้ขณะที่คุณอ่านคำถามต่อไปนี้จงทำการวิเคราะห์ตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองจงปฏิบัติราวกับว่าคุณกำลังค้นหาศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่คุณต้องจัดการกับความผิดพลาดที่ตัวเองก่อขึ้นเหมือนอย่างที่เผชิญกับศัตรูในชีวิตจริงคุณสามารถปกป้องตัวเองจากศัตรูในชีวิตจริงได้เนื่องจากมีกฎหมายตำรวจและศาลคอยจัดการให้แต่สำหรับสิ่งชั่วร้ายที่7นี้ยากที่จะจัดการเพราะมันจะโจมตีโดยไม่รู้ตัวทั้งเวลาที่คุณหลับและตื่นยิ่งไปกว่านั้นเรายังมองไม่เห็นอาวุธของมันอีกด้วยเพราะมันเป็นสภาวะจิตใจล้วนๆอิทธิพลเชิงลบเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันมาในหลายรูปแบบที่ต่างกันบางครั้งมันเข้ามาในจิตใจผ่านคำพูดที่ปรารถนาดีของเพื่อนและญาติพี่น้องบางครั้งก็เข้ามาผ่านทางทัศนคติของตัวคุณเองมันมีอำนาจสังหารเราเหมือนยาพิษแม้ว่าความคิดอาจทำลายเราไม่ได้รวดเร็วนักก็ตามวิธีการปกป้องตัวเองจากอิทธิพลเชิงลบไม่ว่าจะเกิดจากตัวคุณเองหรือเป็นผลเชิงลบจากคนรอบตัวก็ตามการที่จะป้องกันตัวคุณเองจากอิทธิพลเชิงลบนั้นจงตระหนักไว้ว่าพลังแห่งความตั้งใจของคุณจะเป็นตัวต่อต้านคุณต้องใช้พลังแห่งความตั้งใจจริงอย่างต่อเนื่องจนกว่ามันจะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านอิทธิพลเชิงลบที่เข้ามาในจิตใจได้เป็นผลสำเร็จจงตระหนักว่าโดยธรรมชาติแล้วทั้งคุณและมนุษย์ทุกคนมีความเกียจคร้านเฉื่อยชาและพร้อมที่จะยอมรับคำชี้แนะให้ตัวเองอ่อนแอจงตระหนักว่าโดยธรรมชาติแล้วคุณพร้อมที่จะยอมรับความกลัวทั้ง6และจะต้องสร้างนิสัยเพื่อต่อต้านความกลัวเหล่านี้จงตระหนักว่าอิทธิพลเชิงลบมีผลต่อคุณผ่านจิตใต้สำนึกของตัวคุณเองและยากที่จะรู้ตัวจงปิดกั้นจิตใจของคุณจากใครก็ตามที่จะมาทำให้คุณซึมเศร้าหรือท้อแท้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นหยุดยั้งทุกสิ่งที่จะเข้ามาชักนำให้คุณรู้สึกไม่ดีและทำให้ตัวเองเจ็บปวดจงพยายามมองหากลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อคุณในการคิดและลงมือทำเพื่อตัวคุณเองขณะที่พวกเขากำลังพยายามช่วยคุณสมหวังก็อย่ามองว่าเป็นปัญหาไม่มีข้อสงสัยเลยว่าความอ่อนแอที่พบบ่อยที่สุดของคนเราก็คือความเคยชินที่จะเปิดใจรับอิทธิพลเชิงลบจากคนอื่นความอ่อนแอนี้สร้างความเสียหายได้มากกว่าอย่างอื่นก็เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันคำถามต่อไปนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณมองตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆคุณควรอ่านคำถามให้ครบแล้วหาวันที่มีเวลาว่างๆอีกวันเพื่ออ่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตอบตัวเองทีละคำถามด้วยการพูดออกมาดังๆพอที่คุณจะได้ยินเสียงตัวเองวิธีนี้จะทำให้ง่ายขึ้นที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองคำถามเพื่อวิเคราะห์ตัวเองคุณมักจะบ่นบ่อยๆว่ารู้สึกแย่ใช่หรือไม่ถ้าใช่อะไรเป็นสาเหตุคุณคอยจับผิดคนอื่นด้วยเรื่องขัดใจเพียงเล็กๆน้อยๆใช่หรือไม่คุณมักทำงานผิดพลาดบ่อยๆหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะอะไรคุณพูดส่อเสียดให้ผู้อื่นรำคาญใจหรือไม่คุณจงใจหลีกเลี่ยงที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะเหตุใดคุณมีปัญหาอาหารไม่ย่อยท้องอืดบ่อยๆใช่หรือไม่อะไรเป็นสาเหตุชีวิตของคุณดูไร้ความหมายและสิ้นหวังในอนาคตหรือไม่คุณชอบอาชีพที่ตัวเองทำอยู่หรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะเหตุใดคุณรู้สึกสงสารตัวเองบ่อยๆหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะเหตุใดคุณอิจฉาคนที่เก่งกว่าคุณหรือไม่
คุณใช้เวลาส่วนใหญ่คิดเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวเมื่ออายุมากขึ้นคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรือยิ่งสูญเสียมันไปคุณได้เรียนรู้บางสิ่งที่มีค่าจากการทำผิดพลาดใช่หรือไม่คุณยอมให้ญาติพี่น้องบางคนหรือคนที่คุณรู้จักทำให้คุณต้องกังวลใช่ไหมถ้าใช่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นบางครั้งคุณตื่นเต้นกับชีวิตแต่บางเวลาก็ท้อแท้หมดกำลังใจใช่หรือไม่ใครเป็นคนที่สร้างแรงจูงใจให้คุณได้มากที่สุดและอะไรคือเหตุผลคุณอดทนต่ออิทธิพลเชิงลบที่ทำให้ท้อแท้ได้หรือไม่คุณไม่ค่อยใส่ใจบุคลิกท่าทางของคุณเองใช่หรือไม่ถ้าใช่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมคุณเรียนรู้วิธีการเพิกเฉยต่อความยุ่งยากด้วยการทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้หรือไม่เวลาขอให้คนอื่นทำตามสิ่งที่คุณคิดคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นหรือไม่มีสิ่งรบกวนใจที่ทำให้คุณรำคาญมากน้อยเพียงไรและทำไมคุณจึงยอมทนมันอยู่คุณใช้สุรายาเสพติดบุหรี่เพื่อคลายกังวลบ้างหรือไม่ถ้าใช่ทำไมไม่ลองใช้พลังแห่งความตั้งใจจริงแทนมีคนคอยกวนใจคุณอยู่หรือไม่ถ้ามีเป็นเพราะเหตุใดคุณมีเป้าหมายที่แน่นอนหรือไม่ถ้ามีคืออะไรและมีแผนการอะไรที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นหรือไม่คุณเป็นทุกข์กับความกลัวทั้ง6หรือไม่ถ้าใช่เป็นความกลัวประเภทใดคุณได้พัฒนาวิธีการปกป้องตัวเองจากอิทธิพลเชิงลบที่มาจากผู้อื่นหรือไม่คุณใช้การเสนอแนะตัวเองเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่จิตใจบ้างหรือไม่สิ่งใดมีค่าต่อคุณมากที่สุดการได้ครอบครองทรัพย์สินหรือสิทธิพิเศษของศักยภาพแห่งการควบคุมความคิดของตัวเองคุณถูกคนอื่นชักจูงได้ง่ายทั้งที่ขัดกับการตัดสินใจของตัวเองหรือไม่ทุกวันนี้คุณได้เพิ่มคุณค่าให้กับคลังความรู้หรือสภาวะจิตใจของคุณบ้างหรือไม่คุณได้เผชิญกับสภาวะการที่ไม่พึงประสงค์หรือพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบคุณได้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและความล้มเหลวและพยายามหาประโยชน์จากมันหรือไม่หรือว่าคุณมีทัศนคติว่านี้ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณคุณสามารถจะระบุจุดอ่อนของตัวคุณเองที่ทำให้เกิดความเสียหายมาสัก3ข้อได้หรือไม่และจะแก้ไขมันอย่างไรคุณให้กำลังใจคนอื่นที่กำลังกังวลด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือไม่คุณได้เลือกประสบการณ์บทเรียนในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยพัฒนาตัวเองบ้างหรือไม่ตัวคุณเองมีอิทธิพลเชิงลบต่อคนอื่นบ้างหรือไม่นิสัยแบบใดของคนอื่นที่รบกวนคุณมากที่สุดคุณมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองหรือปล่อยให้คนอื่นมีอิทธิพลต่อตัวคุณเองคุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะสร้างสรรค์สภาวะจิตใจที่จะทำให้คุณสามารถปกป้องตัวคุณเองจากอิทธิพลเชิงลบหรือไม่อาชีพของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศรัทธาและความหวังหรือไม่คุณรู้ตัวไหมว่าตัวเองมีพลังแห่งจิตวิญญาณพอที่จะทำให้จิตใจเป็นอิสระจากความกลัวทุกรูปแบบ
ศาสนาที่คุณนับถือช่วยให้จิตใจของคุณดีงามขึ้นหรือไม่ความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะแบ่งปันความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกับผู้อื่นหรือไม่ถ้าใช่ทำไมถ้าคุณเชื่อว่านกชนิดเดียวกันเท่านั้นที่รวมกลุ่มกันคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเองโดยการศึกษาจากเพื่อนสนิทของคุณบ้างหรือไม่คุณเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคนที่ใกล้ชิดคุณที่สุดกับประสบการณ์ที่ทำให้คุณไม่มีความสุขหรือไม่เป็นไปได้ไหมว่าบางคนที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนจริงๆแล้วคือศัตรูเนื่องจากเขามีอิทธิพลเชิงลบต่อจิตใจคุณคุณใช้หลักอะไรในการตัดสินว่าใครช่วยเหลือคุณและใครสร้างความเสียหายให้กับคุณเพื่อนสนิทของคุณมีอำนาจเหนือจิตใจคุณหรืออยู่ภายใต้อำนาจจิตใจของคุณคุณใช้เวลา24ชั่วโมงเพื่ออุทิศตัวให้กับเรื่องใดอาชีพของคุณการนอนหลับการเล่นและพักผ่อนหย่อนใจแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ปล่อยเวลาให้สูญไปเปล่าๆคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยเป็นคนอย่างไรให้กำลังใจคุณมากที่สุดตักเตือนคุณมากที่สุดทำให้คุณท้อถอยมากที่สุดอะไรทำให้คุณกังวลมากที่สุดทำไมคุณจึงยังทนมันอยู่เมื่อคนอื่นให้คำแนะนำโดยคุณไม่ได้ร้องขอคุณยอมรับคำแนะนำนั้นโดยปราศจากข้อสงสัยหรือพยายามวิเคราะห์คำแนะนำนั้นก่อนเนื้อสิ่งอื่นใดคุณปรารถนาอะไรมากที่สุดคุณตั้งใจจริงที่จะได้มันมาหรือไม่คุณเต็มใจที่จะสละความต้องการอื่นๆเพื่อแลกกับมันหรือไม่คุณได้อุทิศเวลาในแต่ละวันไปมากน้อยเพียงไรเพื่อให้ได้มันมาคุณเปลี่ยนใจบ่อยๆหรือไม่ถ้าใช่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณมักจะทำสิ่งที่ได้เริ่มต้นไว้จนสำเร็จใช่หรือไม่คุณมักจะรู้สึกประทับใจต่อธุรกิจอาชีพปริญญาหรือความร่ำรวยของคนอื่นใช่หรือไม่คุณมักจะคล้อยตามคนอื่นที่คิดหรือพูดเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าคุณชื่นชมผู้อื่นตรงฐานะทางสังคมหรือฐานะทางการเงินใครเป็นคนที่คุณเชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่และคุณนับถือเขาในเรื่องอะไรคุณอุทิศเวลามากน้อยแค่ไหนเพื่อศึกษาและพยายามตอบคำถามเหล่านี้คุณอาจต้องใช้เวลา1วันเพื่อวิเคราะห์และตอบคำถามทั้งหมดนี้ถ้าคุณได้ตอบคำถามทั้งหมดนี้อย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองคุณย่อมรู้จักตัวเองดีกว่าใครๆจงศึกษาคำถามเหล่านี้อย่างตั้งใจกลับมาทบทวนทุกๆสัปดาห์ติดต่อกันหลายๆเดือนแล้วคุณจะอัศจรรย์ใจกับความรู้อันมีค่าที่เพิ่มขึ้นคุณจะได้ความรู้มาอย่างง่ายดายด้วยการตอบคำถามเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาถ้าคุณไม่แน่ใจว่าในการตอบคำถามบางข้อจงหาที่ปรึกษาซึ่งเป็นคนที่รู้จักคุณดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีความจำเป็นต้องยกยอคุณและสามารถมองเห็นตัวคุณผ่านมุมมองของเขาประสบการณ์นี้จะน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งสิ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้โดยสิ้นเชิงสิ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้โดยสิ้นเชิงก็คือความคิดของคุณนั่นเองนี่เป็นความคิดที่สำคัญที่สุดในบรรดาข้อเท็จจริงทั้งหลายของมนุษย์มันเป็นธรรมชาติที่มาจากสวรรค์ความสามารถในการควบคุมความคิดนั้นอาจจะมีความหมายเดียวกันกับการที่คุณสามารถควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ถ้าคุณล้มเหลวที่จะควบคุมจิตใจตัวเองก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่สามารถควบคุมสิ่งอื่นใดได้อีกเลยจิตใจของคุณเป็นสินทรัพย์แห่งจิตวิญญาณ
จงปกป้องมันและดูแลสิ่งซึ่งสวรรค์ประทานมาให้นี้คุณได้รับพลังแห่งความตั้งใจจริงมาก็เพื่อจุดประสงค์นี้โชคไม่ดีนักที่ไม่มีความคุ้มครองทางกฎหมายต่อผู้ที่สร้างความเสียหายต่อจิตใจผู้อื่นด้วยการเสนอแนะเชิงลบเคยมีคนซึ่งคิดแง่ลบพยายามโน้มน้าวโทมัสเอเอดิสันว่าไม่มีทางสร้างเครื่องที่สามารถบันทึกเสียงและนำมาเปิดซ้ำใหม่ได้พวกเขาพูดว่าเพียงเพราะว่าไม่มีใครทำเครื่องแบบนี้ได้มาก่อนเอดิสันไม่เชื่อเขารู้ว่าจิตใจสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่มันคิดและเชื่อความรู้นี้เป็นสิ่งที่ทำให้เอดิสันเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปคนที่คิดแง่ลบบอกกับ F.W. Woodward ว่าเขาจะล่มจมแน่ๆถ้ายังพยายามจะเปิดร้านทุกอย่าง5เซนทุกอย่าง10เซนแต่เขาไม่เชื่อเช่นนั้นเขารู้ดีว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ภายใต้กรอบของเหตุผลตราบใดที่เขายังคงมีศรัทธาในแผนการเขาได้ขับไล่การเสนอแนะเชิงลบออกไปจากจิตใจจึงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์โทมัสเซสได้พูดจาเยาะเย้ยเมื่อตอนที่เฮนรี่ฟอร์ดพยายามทดลองขับรถยนต์ที่เขาสร้างขึ้นอย่างหยาบๆไปตามถนนในเมืองดีทรอยต์บางคนพูดว่าของพักนี้ไม่มีทางใช้การได้บางคนก็พูดว่าไม่มีใครยอมจ่ายเงินให้กับรถยนต์แบบนี้หรอกแต่ฟอร์ดกลับพูดว่าผมจะเชื่อมต่อโลกทั้งใบด้วยรถยนต์ที่วางใจได้แล้วเขาก็ทำได้จริงๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่แสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยโปรดจำข้อแตกต่างระหว่างเฮนรี่ฟอร์ดกับคนทำงานส่วนใหญ่ไว้ว่าการที่ฟอร์ดมีจิตใจที่เขาสามารถควบคุมได้คนอื่นก็มีจิตใจแต่เขาไม่ได้พยายามที่จะควบคุมมันการควบคุมจิตใจเป็นผลมาจากการมีระเบียบวินัยในตัวเองคุณจะเป็นคนควบคุมจิตใจหรือจะให้จิตใจเป็นฝ่ายควบคุมคุณไม่มีการพบกันครึ่งทางวิธีให้ผลในทางปฏิบัติมากที่สุดในการควบคุมจิตใจก็คือการสร้างนิสัยที่จะทำตัวเองให้ยุ่งอยู่กับเป้าหมายที่แน่นอนด้วยแผนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบจงศึกษาประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณจะพบว่าพวกเขาล้วนแล้วแต่ควบคุมจิตใจตัวเองได้และชักนำมันจนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ถ้าปราศจากการควบคุมนี้ความสำเร็จย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้55ข้อของคนชอบแก้ตัวถ้าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักมีลักษณะเฉพาะตัวร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือเขารู้เหตุผลทุกอย่างของความล้มเหลวและมีข้อแก้ตัวที่เขาเชื่อว่าใครๆก็เถียงไม่ได้เพื่อที่จะอธิบายความไม่สำเร็จของตัวเองข้อแก้ตัวบางข้อดูฉลาดบางข้อมีข้อเท็จจริงพอฟังได้บ้างแต่ข้อแก้ตัวไม่สามารถใช้แทนเงินได้โลกต้องการรู้เพียงอย่างเดียวว่าตกลงคุณประสบความสำเร็จหรือไม่นักวิเคราะห์บุคลิกภาพผู้หนึ่งได้รวบรวมรายการของข้อแก้ตัวที่พบบ่อยๆขณะที่คุณอ่านข้อแก้ตัวเหล่านี้จงสำรวจตัวเองอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจสอบว่ามีข้อแก้ตัวกี่ข้อที่คุณใช้อยู่จงจำไว้ด้วยว่าด้วยปรัชญาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ข้อแก้ตัวเหล่านี้สูญสลายไปจนหมดถ้าหากฉันไม่มีภรรยาและครอบครัวถ้าหากมีใครช่วยสนับสนุนฉันถ้าฉันมีเงินถ้าหากฉันได้เรียนสูงๆถ้าหากฉันได้งานทำถ้าหากฉันมีสุขภาพดีถ้าฉันมีเวลาถ้ามีโอกาสดีกว่านี้ถ้าหากคนอื่นเข้าใจในตัวฉันถ้าสภาพการรอบตัวฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้าฉันสามารถเลือกเกิดได้ถ้าเพียงแต่ฉันไม่กลัวสิ่งที่เขาพูดถ้าหากฉันได้รับโอกาสบ้างถ้าตอนนี้ฉันมีโอกาสถ้าหากคนอื่นไม่มาตัดสินใจให้ฉันถ้าหากว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรมาขัดจังหวะฉันถ้าหากฉันยังหนุ่มสาวกว่านี้แล้วก็ถ้าเพียงแต่ฉันได้ทำสิ่งที่ฉันอยากทำถ้าเพียงแต่ฉันเกิดมารวยถ้าเพียงแต่ฉันได้เจอคนเก่งๆถ้าหากฉันมีพรสวรรค์เหมือนอย่างที่บางคนมี
ถ้าเพียงแต่ฉันกล้ายืนยันสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเพียงแต่ตอนนั้นฉันฉวยโอกาสไว้ถ้าหากไม่มีคนมาทำให้ฉันกังวลถ้าหากฉันไม่ต้องดูแลบ้านและลูกๆถ้าหากฉันได้เก็บออมเงินไว้ถ้าหากเจ้านายเอาใจฉันบ้างถ้าเพียงแต่มีใครบางคนมาช่วยฉันถ้าหากครอบครัวเข้าใจฉันถ้าหากฉันได้อยู่เมืองใหญ่ๆถ้าหากฉันได้เริ่มลงมือถ้าหากฉันเป็นอิสระถ้าเพียงแต่ฉันมีบุคลิกภาพเหมือนบางคนถ้าหากฉันไม่อ้วนถ้าหากมีคนรู้ความสามารถที่แท้จริงของฉันถ้าฉันสามารถได้โอกาสถ้าเพียงแต่ฉันไม่มีหนี้ถ้าหากฉันไม่เคยล้มเหลวมาก่อนถ้าเพียงแต่ฉันรู้วิธีถ้าทุกคนไม่มาขวางฉันถ้าฉันไม่มีเรื่องต้องห่วงต้องกังวลมากมายแบบนี้ถ้าหากฉันได้แต่งงานกับคนที่ใช่ถ้าหากคนอื่นๆไม่โง่จนเกินไปถ้าเพียงแต่ครอบครัวของฉันไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปถ้าเพียงแต่ฉันมั่นใจในตัวเองถ้าหากโชคเข้าข้างฉันถ้าหากฉันดวงดีถ้าหากสัจธรรมที่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนั้นไม่ได้เป็นจริงถ้าเพียงแต่ฉันไม่ต้องทำงานหนักเกินไปถ้าหากฉันไม่สูญเสียเงินก้อนนั้นไปถ้าฉันไม่ต้องมาอยู่กับเพื่อนบ้านแบบนี้ถ้าเพียงแต่ฉันไม่มีอดีตถ้าเพียงแต่ฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าหากคนอื่นยอมฟังฉันบ้างถ้าและนี่คือที่สุดของที่สุดฉันมีความกล้าพอที่จะมองตัวเองตามสภาพแห่งความเป็นจริงฉันพบว่าตัวเองได้ทำอะไรผิดไปแล้วฉันก็รีบแก้ไขฉันได้เรียนรู้แล้วว่าฉันได้ทำบางสิ่งผิดพลาดไปมิเช่นนั้นป่านนี้ฉันก็คงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการไปแล้วฉันตระหนักแล้วว่ามีอะไรบางอย่างในตัวฉันที่ผิดพลาดไปอย่างไรก็ดีฉันจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและใช้เวลากับการแก้ตัวให้น้อยลงการสร้างข้อแก้ตัวเพื่ออธิบายความล้มเหลวมีมานานแล้วนิสัยนี้มีมานานพอๆกับมนุษยชาติและมันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จทำไมคนเราจึงติดการแก้ตัวคำตอบชัดเจนพวกเขาปกป้องข้อแก้ตัวของตัวเองก็เพราะว่าเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาข้อแก้ตัวของคุณคือผลผลิตแห่งจินตนาการของตัวคุณเองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะปกป้องสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองการสร้างข้อแก้ตัวนั้นฝังรากลึกลงไปในนิสัยของเราเป็นนิสัยที่แก้ได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันช่วยเราอธิบายเหตุผลเพื่อแก้ตัวในสิ่งที่เราทำลงไปเพโตรมีสิ่งนี้อยู่ในใจเมื่อเขาเคยพูดว่าชัยชนะครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตัวเองการพ่ายแพ้ตัวเองเป็นสิ่งที่น่าอายและเลวร้ายเหนือสิ่งอื่นใดนักปรัชญาอีกคนหนึ่งมีความคิดเหมือนกันเขากล่าวว่าฉันประหลาดใจมากเมื่อค้นพบว่าสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดเท่าที่ฉันเห็นในตัวผู้อื่นแท้ที่จริงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากตัวฉันนั่นเองอัลเบิร์ตฮับบาร์ดนักปรัชญาผู้แต่งผู้จัดพิมพ์นิตยสาร The Flower ผู้ก่อตั้ง Roy Cofters Artist Colony ได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นเรื่องลึกลับสำหรับผมว่าทำไมคนเราจึงใช้เวลามากมายเหลือเกินในการหลอกตัวเองด้วยการสร้างข้อแก้ตัวเพื่อที่จะปกปิดความอ่อนแอของตัวเองถ้าเราปฏิบัติตัวต่างไปจากเดิมโดยใช้เวลาที่เสียไปนี้เพื่อการบำบัดรักษาความอ่อนแอในตัวเราก็ไม่จำเป็นต้องมีข้อแก้ตัวใดๆอีกต่อไปก่อนจะจากกันผมขอเตือนคุณว่าชีวิตเหมือนกระดานหมากรุกและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามของคุณคือเวลาถ้าคุณลังเลในการเดินหมากหรือเพิกเฉยที่จะเดินให้ทันการหมากของคุณจะถูกเวลากินไปคุณกำลังเล่นต่อสู้กับคู่แข่งที่จะไม่อดทนรอต่อความไม่กล้าตัดสินใจก่อนหน้านี้คุณอาจมีข้ออ้างที่มีเหตุผลสำหรับการที่คุณจะไม่สามารถผลักดันชีวิตตัวเองเพื่อไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการ
แต่ตอนนี้ข้อแก้ตัวนั้นหมดไปแล้วเพราะคุณได้ครอบครองกุญแจสำคัญที่จะไขประตูไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วกุญแจสำคัญนี้จับต้องไม่ได้แต่ทรงพลังอำนาจมันเป็นอภิสิทธิ์ในการสร้างสรรค์ปณิธานอันแรงกล้าขึ้นในใจเพื่อความร่ำรวยไม่มีบทลงโทษสำหรับการไม่ยอมใช้กุญแจนี้แต่มีสิ่งที่คุณต้องจ่ายคืนหากไม่ยอมใช้มันสิ่งนั้นคือความล้มเหลวมีรางวัลจำนวนมหาศาลรออยู่หากคุณนำกุญแจไปใช้คุณจะพึงพอใจที่สามารถเอาชนะตัวเองและบีบบังคับให้ชะตาชีวิตจ่ายสิ่งที่เราร้องขอได้รางวัลนั้นคุ้มค่ากับความพยายามของคุณคุณพร้อมจะเริ่มต้นและมั่นใจหรือยังคำกล่าวอมตะของอิเมอร์สันหากเราสัมพันธ์กันเราคงจะได้พบกันอีกเพื่อเป็นการจบหนังสือเล่มนี้ผมขอยืมความคิดของเขาและพูดว่าหากเรามีความสัมพันธ์กันผ่านหน้ากระดาษหนังสือนี้เราคงจะได้พบกันอีกจงจำไว้ว่าความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้ของคุณไม่สามารถวัดได้จากสิ่งที่คุณมีแต่วัดได้จากสิ่งที่คุณเป็นจบหนังสือ Think and Grow Rich คิดแล้วรวยโดยนโปเลียนฮิลฟังหนังสือเสียงกันแล้วอย่าลืมอุดหนุนหนังสือลิขสิทธิ์กันนะคะฝาก Subscribe กดติดตาม Channel หรือเข้าไปพูดคุยกันที่ Facebook Fanpage Chief Reading Zone ค่ะ